การทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะต้อนรับวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2557นะคะมอบความรักให้กับสาวเสื้อแดงแล้วก็มอบความรักให้กับหนุ่มเสื้อแดงแล้วก็หนุ่มทุกมุมมองของผู้รักประชาธิปไตยละค่ะวันนี้อยากส่งมอบความรักให้กับพี่น้องทุกคนนะคะก็อยากให้หน้าจอของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักซึ่งกันและกันแม้ว่าเราจะมีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะห้ามไม่ให้เรารักกันได้นะคะก็ส่งข้อความผ่านหน้าจอกันมาได้ค่ะที่4689988และ4689006ค่ะวันนี้อยากมอบรักให้กับใครนะคะอยากจะส่งกำลังใจให้กับใครผ่านทางหน้าจอกันมาค่ะนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะอย่าให้ความรักของเราเป็นเพียงแค่ความรักที่มีแค่คนสองคนจงส่งความรักให้กับคนที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมนะคะร่วมชาติซึ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็เราจะเปลี่ยนความเกลียดชังให้กับกลายมาเป็นความรักทีละเล็กทีละน้อยค่ะนะคะกับกลายเป็นการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งเขาพยายามจะปลูกฝังคนที่มีความรักให้กลายเป็นความเกลียดชังกันแต่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยค่ะจะเปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความรักกันโดยเฉพาะบ้านเมืองเราณขณะเวลานี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งค่ะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าเรานั้นมีความเกลียดชังซึ่งกันและกันและใส่ความเกลียดชังเข้าไปในหัวจิตหัวใจของแต่ละคนก็จะทำให้บ้านเมืองนี้มันมองอนาคตได้อย่างง่ายๆล่ะค่ะว่าซากปรักหักพังคงจะทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ไว้อย่างรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกอบกู้แล้วก็สร้างสถานการณ์บ้านเมืองให้กลับมาคืนสู่สภาวะปกติหรือนั่งมานึกถึงว่าในอดีตนั้นนะคะบรรพบุรุษเราได้สร้างบ้านเมืองกันมาอย่างไรอย่างน้อยวันนี้ค่ะใครจะคิดอย่างไรไม่เป็นไรแต่เราต้องขอมอบความรักให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะวันนี้อยากให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขกันนะคะโดยเฉพาะเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดที่พี่น้องนะคะพุทธศาสนิกชนก็คงจะทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนะคะระหว่างที่ฟังรายการประชาชนข่าวผ่านทางวิทยุชุมชนแล้วก็ติดตามทางช่องเอเชียอัปเดตรวมถึงนะคะลิงก์ไปทางอินเทอร์เน็ตที่คนไทยในต่างแดนก็ติดตามกันได้โดยสะดวกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นจานดำหรือสารพัดจานทั้งหลายเนี่ยนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้สึกอิ่มเอมนะคะไม่ใช่ว่าพอฟังการเมืองแล้วเครียดแต่วันนี้อยากจะแบ่งเบาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนให้ดูเบาในเรื่องของการเมืองบ้างแต่ก็ยังไม่ละทิ้งคงยังต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองค่ะเพราะว่าเวลาจะต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองนั้นมันก็ต้องดูเป็นนาทีต่อนาทีจะปล่อยผ่านไปทุกเรื่องไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าการเมืองนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราแล้วก็สิ่งที่เราจะสืบสานเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยได้นั้นก็ต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนนั้นจะเป็นคนที่คิดจะเริ่มหรือไม่เวลาจะทำอะไรค่ะถ้าเกิดเราคิดที่จะเริ่มมันก็จะมองเห็นว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราไม่เคยคิดที่จะเริ่มปลายทางเราก็มองไม่เห็นหนทางก็คล้ายๆกับการที่เราเห็นนะคะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขึ้นมันเห็นไกลเหลือเกินค่ะมันเห็นไกลจนเกินกว่าที่เราจะไปถึงได้แต่เมื่อไหร่ที่เราคิดจะเปิดไฟมันตั้งแต่ต้นทางเราก็จะมองเห็นความสำเร็จที่ปลายทางว่าต่อไปนี้ประเทศไทยก็จะมีหนทางในการที่จะคิดออกว่าหนทางของประเทศไทยนั้นจะเดินตรงไปข้างหน้ากันอย่างไรอย่างน้อยวันนี้อยากจะส่งผ่านความรักและความปรารถนาดีไปกับพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็โดยพอพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยค่ะเหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าหากล้มโครงการรับจำนำข้าวเท่ากับว่าคนที่ต้องการล้มโครงการรับจำนำข้าวก็คือบรรดาผู้ประกอบการเจ้าของโรงสีหรือคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวที่ต้องมาเสียประโยชน์นะคะเพราะว่าหนึ่งคือโครงการรับจำนำข้าวนั้นได้ประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเหมือนที่เวลาฟังพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าได้ครึ่งต่อครึ่งคือถึงแม้จะได้เงินช้าก็ยังได้มากกว่าในยุคของประกันราคาข้าวครึ่งต่อครึ่งค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนะจากเรื่องของการจ่ายเงินช้าจากโครงการรับจำนำข้าวอย่างน้อยอยากให้อดทนอีกหน่อยค่ะรัฐบาลเองนะคะเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็อยากจะส่งผ่านความรู้สึกนี้ไปว่าเราอยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสุขที่
พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้สามารถขยับฐานะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งควรจะเป็นอาชีพแรกล่ะค่ะที่เราควรจะต้องมาคำนึงถึงว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันดับแรกต้องเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นนะคะผู้กลุ่มเศรษฐกิจหลักของประเทศไว้แล้วก็รวมถึงพี่น้องเกษตรกรอีกทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสำปะหลังยางพาราหรือว่าบรรดาพืชผักทั้งหลายทั้งปวงนี้นะคะถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยอย่างน้อยส่งกำลังใจไปยังพี่น้องเกษตรกรค่ะว่าทุกคนจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็จะมีธนาคารของเกษตรกรโดยตรงเพื่อที่จะบริหารจัดการกันเองนะคะโดยต้องไม่ต้องไปพึ่งพวกนายทุนหน้าเลือดทั้งหลายทั้งปวงแล้วล่ะค่ะนะคะวันนี้เรามาต้องบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนกันด้วยความที่บ้านเมืองเราเนี่ยพอติดตามข่าวสารกันบางคนเครียดบางทีมีข่าวว่าชาวนาฆ่าตัวตายก็โยงใยว่าชาวนาไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าวก็เลยไปผูกคอตายไปมาพี่สาวบอกมาเปิดเผยว่าโอ้ยน้องสาวไม่ใช่ชาวนาเป็นช่างเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่าทำร้ายสังคมกันจนทำให้เรารู้สึกว่าสังคมเรามันถอยหลังแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ทีมงานของเราก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อไปสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะก็เลยทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วโครงการรับจำนำข้าวนั้นมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนากันอย่างไรก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่า1ไร่ถ้าเปรียบเทียบจริงๆทำแบบเต็มที่จริงๆเนี่ยอาจจะได้ถึง1เกวียนหรือเกวียนกว่าแล้ว1เกวียนของข้าวเปลือกเนี่ยนะคะก็จะได้ 15,000 บาทข้าวหอมมะลิก็ได้ 20,000 บาทต่อเกวียนใครมีไร่ของที่นาเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าอาชีพชาวนาเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวมาเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าการส่งเสริมให้พี่น้องได้กลับไปคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วก็กลับไปทำอาชีพชาวนาส่งเสริมอาชีพชาวนาให้มีนะคะกลับมาทำงานในพื้นที่ของตัวเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปทำหากินในต่างพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปติดตามสกู๊ปค่ะสกู๊ปเรื่องราวของชีวิตพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะว่าเขาพอใจกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอย่างไรแล้วก็มีการดำเนินการอย่างไรหลังจากที่ระยะเวลาในการนะปล่อยเงินในเรื่องของปี 2556/2557 ที่ล่าช้าไปมีปัญหากันอย่างไรไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะนี่ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็มีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวค่ะซึ่งก็มีตัวแทนจากภาคเกษตรกรผู้เป็นชาวนานะคะมาร่วมการประชุมในวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในส่วนของปัญหาแล้วก็ในจุดที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะพร้อมๆกับการพูดคุยแล้วก็สอบถามความชัดเจนของรัฐบาลขณะนี้ค่ะเป็นแกนนำหลักนะให้กับพี่น้องชาวนาแต่ก็ทราบกันดีว่าระดับนโยบายเนี่ยแน่นอนนะรัฐบาลไม่ต้องห่วงเรื่องการที่จะไม่จ่ายให้ผมกับท่านไปร่วมด้วยเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่จะต้องนำไปสู่การเป็นแบบนะครับทิศทางจากนี้ไปก็คือท่านต้องรู้นะประเด็นปัญหาที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมจากนี้ไปเตรียมเพื่อช่วยเหลือตัวเราเองก่อนถามว่ารัฐบาลไม่เตรียมเหรอมันคงจะโทษรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าวิกฤตของการเงินเกิดขึ้นผมจะเรียนท่านทุกครั้งว่าผมยินดีที่จะเอาสิ่งดีๆมาให้ท่านหนึ่งเมื่อมีนโยบายและได้ดำเนินการแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะเพราะนั้นการกล่าวอ้างว่าเป็นการโกงนี่ที่ผมเป็นห่วงคือเป็นห่วงขอบต่อไปนะถ้าเวลานี้ผู้ชุมนุมเองก็ไม่ทราบในเกษตรกรวันนี้เดือนมีนาเนี่ยก็จะมีข้าวออกมาอีกนะถ้าเกิดเข้าไปซ้ำเติมแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้นโยบายที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราในตลาดโลกก็จะรู้เราว่าเรากำลังเกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาเสร็จมันก็มากระทบกับพี่น้องชาวนาเดีย
ราคาที่เขาจะซื้อเราแน่นอนนะครับเขาไม่ได้ซื้อสูงสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลเองก็จะเกิดปัญหาและก็นำไปสู่เกิดปัญหากับเกษตรกรนะทางออกตรงนี้ผมให้สมาคมได้สรุปแล้วก็จะนำเสนอนะผมก็จะเป็นพี่เลี้ยงคอยนำเสนอให้เร็วๆนี้ต้องสรุปให้ได้วันนี้เราก็ไม่อยากตำหนิใครแต่วันนี้อยากจะให้ชาวนาของเรานะครับอย่าเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกเลยอันนี้รัฐบาลก็เหมือนกันครับว่าอยากจะให้แถลงอยากจะให้ประกาศว่าในเรื่องโครงการนะครับที่โดนโจมตีว่าขาดทุนตั้ง700,000 ล้าน600,000 ล้านนี่ให้ออกมาบอกสิครับว่ามันไม่จริงเพราะวันนี้ตัวเลขนะครับการรับจำนำมานี่ครับ14,000 13,000 15,000นี่ที่บอกนะครับเรามีข้าวอยู่ในกูดังเรามีข้าวอยู่ในคลังเมื่อขายข้าวออกไปแล้วนะครับยอดทั้งหมดจะเหลือขาดทุนเท่าไหร่ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะประชาสัมพันธ์ได้รัฐบาลต้องออกมาตอบอย่างจริงจังว่าข้าวในคลังในกูดังที่เขาบอกว่าเป็นข้าวเน่าข้าวเสียน่ะมันไม่จริงสามารถขายได้แล้วก็ชาวนาก็จะได้เงินแน่นอนวันนี้ทางภาคใต้นะครับผมในฐานะตัวแทนชาวนาทาง3จังหวัดที่ทำนามากๆในภาคใต้นครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็พัทลุงกำลังคอยใบประทวนว่าถ้าโครงการเปิดเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปโครงการรับจำนำแน่นอนส่วนเงินจะได้ช้าเหมือนทางตัวแทนสุโขทัยบอกว่าคอย5เดือน6เดือนจาก 6,000 กับ 12,000 นะครับเขาคอย 12,000 แน่นอนเพราะว่าทำนาเท่ากับ2รอบนะครับเพราะวันนี้ก็อยากจะให้คนที่ออกมาขัดขวางคนที่ดึงชาวนาเข้าไปสู่การเมืองนะครับผมไม่โทษใครเพราะเป็นช่องทางเราชาวนาเนี่ยครับเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากจะเอามาเป็นเครื่องมือแต่วันนี้เครื่องมือแล้วทำให้ชาวนาลำบากนะครับขอเถอะครับเกษตรกรไทยคือคนที่ปลูกอาหารเลี้ยงชาติเลี้ยงประชากรของชาติเลี้ยงประชากรของโลกมาตลอดจากอดีตถึงปัจจุบันปัญหาของชาวนาไทยและเกษตรกรไทยยังคงได้รับการแก้ไขเพียงปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นที่ผ่านมาถึงปัจจุบันการได้มาซึ่งอำนาจการเมืองเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐของนักการเมืองเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ก็มาจากเกษตรกรทั้งสิ้นแต่ปัจจุบันเกษตรกรไทยชาวนาไทยก็ยังเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมและถูกทอดทิ้งมาตลอดหนำซ้ำยังถูกเหยียบย่ำว่า1เสียงของคนกรุงเท่ากับ300,000เสียงของคนต่างจังหวัดคนรากหญ้านี่คือความเจ็บปวดที่เราได้รับมาตลอดผมขอพูดถึงเกษตรกรภาคอีสานและปัญหาจำนำข้าวของภาคอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานเนี่ยคนภาคอีสานคนน่ารักไม่ดื้อไม่รั้นพูดกันรู้เรื่องเข้าใจง่ายทุกเป็นทุกสุขเป็นสุขคำไหนคำนั้นเฉพาะภาคอีสานเขาจะเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาถึงต้นประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกาเขาก็เกือบจะหมดแล้วเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะจำนำได้ถึง 25,000 ตามราคาเพราะเขาตากแห้งเขาไม่ได้จำนำข้าวเปียกเหมือนภาคทั่วๆไปไม่เหมือนแถวสุพรรณภาคกลางเกี่ยวแล้วรูดเลยไอ้รูดเสร็จขายเลยมันต่างกันตรงนี้เมื่อจำนำรุ่นแรกๆก็ที่จะตกค้างอยู่ก็เป็นจำนวนน้อยก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เงินเมื่อทางส่วนราชการเขาไปชี้แจงว่าด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยเขาก็พอเข้าใจเพราะทางอีสานมีผู้นำที่เข้มแข็งพูดกันรู้เรื่องเป็นองค์กรที่จัดตั้งค่อนข้างสมบูรณ์นั่นก็คือการตอบคำถามของคุณวิทยาบูรณสิรินะคะซึ่งก็อาจจะมีความชัดเจนให้ชาวนาทุกๆคนนะคะได้ทราบกันระหว่างที่รอเงินจากโครงการรับจำนำข้าวในขณะนี้ค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ชาวนาทั่วประเทศทุกๆคนด้วยค่ะค่ะก็ที่บอกแล้วค่ะว่าเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวนาทั่วทั้งประเทศนะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านวิทยาบุรณสิริก็เป็นท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็เป็นคนพื้นที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็เวลาพี่น้องเกษตรกรชาวนามีปัญหาอะไรก็จะไปปรึกษาหารือท่านวิทยาบุรณสิริละค่ะแล้วก็ที่เห็นเมื่อสักครู่ก็มีท่านไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นนะเจ้าของโรงสีเก่าก็จะเข้าใจเรื่องของนะการวงเวียนเรื่องของการค้าข้าวไปอย่างดีละค่ะก็เหมือนที่ติดค้างพี่น้องประชาชนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของชีวิตวิถีชีวิตของพี่น้อง
เกษตรกรชาวนาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอยากให้พี่น้องประชาชนไปดูบางช่วงบางตอนค่ะของวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่บางเลนนครปฐมว่าเขาพึงพอใจกับโครงการรับจำนำข้าวแล้วทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกันอย่างไรไปติดตามค่ะวันนี้มีโอกาสมาที่บ้านคลองบางเลนนะคะที่จังหวัดนครปฐมได้มีโอกาสมาคุยกับผู้ใหญ่ที่นี่และก็เป็นชาวไร่ชาวนาถือว่าทำนาหลักดีกว่านะคะโดยมาคุยกับผู้ใหญ่ชูชาติและก็คุณอำนวยและก็ผู้ใหญ่เสน่ห์เดี๋ยวเราจะคุยกันไปเรื่อยๆว่าชีวิตจริงๆแล้วในการจำนำข้าวและก็การได้ผลประโยชน์จากการทำนาเป็นยังไงบ้างนะคะผู้ใหญ่คะที่นี่เป็นยังไงบ้างคะทำนากันกี่ฤดูคะที่นี่ทำนากันสองฤดูสามฤดูมั่งบางทีถ้าน้ำไม่ท่วมเราก็จะทำสามเที่ยวถ้าน้ำมาเราก็จะทำแค่สองเที่ยวปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งแล้วก็เอาไปจำนำได้กี่ครั้งคะจำนำเราจะจำนำแค่สองเที่ยวเราเดินคุยกันไปด้วยดีไหมคะได้จำนำได้แค่สองปีละสองฤดูสองเที่ยวสองเที่ยวฤดูเราจะจำนำได้สองเที่ยวจำนำได้สองเที่ยวที่ผ่านมาผู้ใหญ่ก็กับรัฐบาลชุดนี้ได้จำนำมาได้จำนำมาตลอดตลอดเลยใช่ไหมคะที่สองปีกว่านั่นนะคะครับได้จำนำมาสองปีกว่าแล้วก็ของผู้ใหญ่นี่ทำขี่ไร่คะของผมทำกับลูกสาวไว้80 ไร่ครับจะได้กี่เกวียน80ไร่ก็ได้ประมาณ70ฝักเกวียน70กว่าเกวียนไม่แน่บางทีฤดูข้าวดีๆก็ได้80ฝ่าเหมือนกันแต่2ฤดูนี้ได้จำนำหมดอีกฤดูนึงทำไมไม่ได้จำนำอีกฤดูที่ไม่ได้จำนำเพราะว่าบางทีเราทำเที่ยวที่3เนี่ยเราก็เกินที่จะจำนำรัฐบาลมันเกินนโยบายนโยบายได้2ครั้งหรือว่าเขากำหนดไว้ว่าข้าวพันเนี้ยมีคุณภาพขนาดนี้ถึงจำนำได้อีกพันหนึ่งปีอายุของการปลูกสั้นก็คือไม่สามารถที่จะจำนำได้ถูกไหมคะเพราะข้าวที่เราจำนำจะเน้นไปขายต่างประเทศถูกไหมคะถูกครับอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วของผู้ใหญ่ชูชาติล่ะคะทำไว้กี่ไร่คะผมเองเนี่ยทำณปัจจุบันตอนนี้ทำไว้20 ไร่ครับอ๋อแล้วได้จำนำได้หมดแล้วยังก็ทำจำนำรอบที่ผ่านมานี่ผมขึ้นทะเบียนผมได้แล้วได้แล้วเพราะว่าคือผมเข้าจำนำเข้าโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกาแล้ววันที่สุดที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินไปหยุดตรงของผมพอดีวันที่17แต่หลังจากนั้นก็เนี่ยก็มี17พฤศจิกา56นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆปกติเนี่ยคือในโครงการตรงนี้4รอบมาแล้วเนี่ยก็จำนำเป็นไปตามปกติเนี่ยคือส่งใบไปเข้าไปลงสีปุ๊บเนี่ยได้ใบประทวนส่งทกส.ปุ๊บเนี่ยภายใน7วันนี้ทกส.ก็โอนเงินให้เข้าบัญชีของเราแล้วตามจำนวนตรงนี้ว่าข้าวของเราความชื้นเท่านี้น้ำหนักสุทธิรวมเนี่ยเป็นเงินเท่านี้เขาก็โอนใส่บัญชีให้เราเลยกี่เดือนถึงจะได้ตังค์แบบนี้กี่เดือนเมื่อก่อนหลังจากที่จำนำไปแล้วกี่เดือนถึงได้เมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนนี้7วันแค่เองภายใน7วันเนี่ย4รอบมาแล้ว7วันเนี่ยไม่เกิน7วันนี่4รอบมาแล้วในรัฐบาลชุดนี้ชุดนี้ตั้งแต่ปี54คาบเกี่ยวกันมาเนี่ยแล้วครั้งล่าสุดที่มีปัญหาณปัจจุบันตอนเนี้ยก็คือมันมีการก่อม็อบอะไรต่างๆตรงนี้ในด้านการเมืองนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่ามาระยะหลังๆนี่มันไม่ใช่แต่แล้วมันไม่ใช่ชาวนาโดยแท้จริงอะไรต่างๆตรงเนี้ยเพราะก็คือเนี่ยมันมาสะดุดคือหมายถึงสะดุดที่ว่าพวกเราเนี่ยเข้าจำนำส่งเรื่องอะไรต่างๆแล้วสาเหตุนี้มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายการเมืองต่างๆเนี่ยเข้าไปขัดขวางกับรัฐบาลและช่วงจังหวะรัฐบาลเนี่ยก็คือมันมีปัญหาคือเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยเขาตัดสินใจไม่ได้จะอะไรจะทำกิจกรรมธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องโครงการจำนำข้าวอะไรต่างๆก็ฝ่ายการเมืองก็เข้าไปขัดขวางทั้งหมดในณปัจจุบันตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้แม้แต่ชาวนาบางส่วนที่ไม่รู้อะไรต่างๆนี่ก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาว่าเข้าไปก่อม็อบตรงนี้เนี่ยจะได้เงินจำนำข้าวอะไรต่างๆตรงนี้แต่จริงๆแท้ที่จริงเนี่ยชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยในการที่ว่าจะมาก่อม็อบอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันเป็นม็อบการเมืองค่ะมันเป็นม็อบการเมืองจริงผมเองเนี่ยณปัจจุบันนี้ผมก็ยังวิตกกังวลว่ากลัวว่าจะเกิดปรียุกันในการในบ้านเมืองของเราเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นอะไรต่างๆแต่จริงๆเนี่ย
ชาวนาเนี่ยจะรับกรรมรับโทษตรงนี้โดยที่ไม่รู้อีโนยเน่เลยตรงนี้ไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นนะเพราะเราคนไทยด้วยกันก็ใช่นี่ผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าผมถึงบอกว่านี่วันนี้บอกสื่ออะไรต่างๆเนี่ยขอร้องทีว่าชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยนักการเมืองจะเอาชาวนาเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมไม่ชอบเลยตรงนี้ผมอยากเนี่ยจะทำกินอยู่อย่างธรรมชาติแบบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนท่านในหลวงท่านพูดเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยคือชาวนาอยู่ดีมีสุขนี่ก็เศรษฐกิจทั้งหลายเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าถ้ามาขัดแย้งกันอย่างนี้เราผลิตข้าวไปเนี่ยก็ส่งออกไม่ได้ค่ะไปขัดขวางต่างประเทศอะไรทั้งหมดเนี่ยชาวนาเนี่ยรับกรรมรับกรรมเลยนะคะและนี่ที่นาของใครคะของผมผู้ใหญ่เน่ผู้ใหญ่เน่อ๋อผู้ใหญ่เสน่ห์เหรอคะนี่ที่นานี่โหนี่นานี่นานาปีหรือนาปรังคะอันนี้นาปีผมจำนำไปแล้วอ๋อนาปีนี่จำนำไปแล้วอันนี้ผมถ้าจะรอบต่อไปถ้ารัฐบาลยังเข้ามาคงที่ก็จะต้องเป็นรอบนาปังนาปังแต่จำนำได้ไหมนาในผืนเนี้ยผืนเนี้ยจำนำได้ไหมถ้าทุกก่อนนี้ผมจำนำได้มันได้หมดแต่มาระยะนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจสถานการณ์แบบนี้ผมไม่แน่ใจแล้วตอนนี้ผมฝากเรื่องมีประเด็นก็คือเกี่ยวกับเรื่องต่อจากรุ่นผู้ใหญ่เสน่ห์ตอนนี้คือรัฐบาลที่ยังปกติตอนนั้นนะเขาก็บอกว่าเนี่ยทุกคนนี่ที่ออกนโยบายมาตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปต่อต้านมารอบหนึ่งว่าก็คือหมายถึงว่าปีนึงเนี่ยให้จำนำกันได้แค่2ครั้งคุณจะปลูกเดือนเหนือเดือนไหนก็ได้แต่ได้รับจำนำได้2ครั้งตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยมากำหนดว่าถ้าคุณปลูกเนี่ยหลัง15กันยาไปเนี่ยคุณต้องรีบให้ทันเหตุการณ์ในเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะหมดสิทธิ์โครงการนาปีตอนนี้เกษตรกรโดยทั่วไปต่างๆตอนนี้กำลังเดือดร้อนมากเลยเพราะว่ารีบทำนาเร็วให้ทันเก็บเกี่ยวฤดูเนี่ยวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยจะสิ้นสุดโครงการตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ผลเสียตัวเนี้ยติดไร่ได้ข้าว2เกวียน เนี่ยเนี่ยอย่างผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยกระทบเนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้าไม่เจอภัยฤดูหนาวอะไรต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยต้องได้ไร่เกวียนฝ่านเนี่ยตอนเนี้ยผมตีให้เลยเนี่ย30ถังหรือ40ถังนี่เต็มที่เนี่ยไร่นึงได้กี่เกวียนไร่นึงได้กี่ไร่ถ้าดีๆนี่ไร่เป็นเกวียนนะครับเนี่ยข้าวเลยไร่เป็นเกวียนเลย100ฝาถัง110ถัง110ถังแสดงว่าก็ชาวนาเค้าไม่ได้จนเลยสิก็ไม่จนเนี่ยก็ได้โครงการจำนำตรงนี้คือเราสามารถที่ลืมตาปากได้15,000นะ15,000แต่จริงๆ15,000เนี่ยรัฐบาลวางโครงการ15,000จริงกันแต่ว่าเกษตรกรยอมรับได้ว่าหมายถึงว่าข้าวเนี่ยเขาจำกัดความชื้นถ้าคุณทำความชื้นได้ 15% เนี่ยคุณได้ 15,000 แน่นอนแต่นี่พวกเราเนี่ยสภาวะอากาศดินฟ้าอากาศฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะจำกัดความชื้นได้ก็20ฟ้า25ถึง30แต่ก็ได้หมื่นกว่าความชื้นเท่าไหร่ถามผู้ใหญ่ชูชาติหน่อยความชื้นเท่าไหร่จึงจะได้15,000หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว 15% แต่นี้ 15% นี้เราทำไม่ได้ข้าวสาร 15% ถึงจะได้เขาตั้งเรทไว้15,000ไงแต่ว่าจริงๆถ้าเราได้ความชื้นถ้าไม่เกิน20ลงมาเนี่ย 13,800 ถึง 14,000 บาทนี้ได้แน่นอนของคุณอำนวยอ่ะคุณอำนวยทำนาไว้กี่ไร่ผมทำนาไว้60ไร่ครับโอ้โหเยอะจังเลยนี่มีที่นาของตัวเองไหมมีนิดเดียวมี10กว่าไร่และที่เหลือเช่าซะส่วนใหญ่นะครับเช่าซะส่วนใหญ่ครับแต่เช่าก็ถังขนาดทำ60กว่าไร่นี่ถามจริงๆอ่ะนะอยู่ได้ไหมถ้าราคา15,000ที่ได้จำนำเนี่ยอยู่ได้ใช้หนี้เก่าได้ด้วยพอใช้หนี้เก่าที่เป็นหนี้ค้างๆมาเนี่ยจะเริ่มใช้หนี้ได้ไปหลายระดับแล้วก็ยังไม่หมดนะพอคิดว่า2ปีต่อไปเนี่ยน่าจะใช้หมดก็พอดีเกิดอย่างนี้เกิดการยุบสภาเกิดการประท้วงอะไรมากก็ยังไม่รู้นะอนาคตการใช้หนี้ของผมเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ติดหนี้อะไรนักหนาชาวนาเนี่ยมันเป็นติดหนี้เป็นทุนเดิมอยู่ทุนเดิมจากการที่รัฐบาลเปลี่ยนมือเปลี่ยนนโยบายอะไรต่างๆสมัยก่อนก็ขายได้ 6-7,000 ก็รับส่วนต่างแทนที่จะได้ 3,000 ก็ได้ 1,000 บาทหรือ800ก็นั่นก็เป็นหนี้เป็นสินกันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับพอมารัฐบาลประกันรายได้ประกันราคาประกันจำนำข้าวนี่ก็ได้ก็ผมก็ขายไปที่รุ่นที่แล้วก็13,800จากนานะจากที่เกี่ยวเห็นซังเนี้ย จากเกี่ยวไปก็ไปเลยเราไม่ได้ตาก เราก็ยอมรับตรงนั้น ว่าข้าวมันมีความชื้นอยู่แล้วความชื้น20กว่า25เนี่ยก็จะได้ราคาเนี้ยแล้วก็แต่ของผมขายไปเดือนตุลาที่ผ่านมานี่นะตุลาที่ผ่านมาตุลา56เนี่ยนะครับตุลา56ได้ตังค์แล้วยังผมได้แล้วครับช่วงนั้นรัฐบาลกำลังยุบสภาพอดีเลยก็พวกก็ยังบอกโอ้โหถ้ารัฐบาลยุบสภางี้จะทำยังไงก็พอดีเขาก็จัดการให้นะช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมีการสั่งปิดจำพวก
ธนาคารอะไรต่างๆอะไรเนี่ยก็ได้นะผมก็ได้ได้ตามขั้นตอนที่เราส่งใบประทวนออกไปนะครับนี่ถามจริงๆมีคนก็บอกว่าชาวนาไม่มีใบประทวนจะออกใบจำนำหรือใบประทวนให้ลูกบ้านอะไรต่างๆมันมีขั้นตอนมากมายนะว่าจะโกงได้ยังไงทำอย่างทำนา80ก็คือทีเวียดยิงมา80ไร่และเสร็จแล้วจะมีภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยพวกเราบ้านเมืองเรากำลังจะย้อนหลังไปแล้วนะค่ะเขาบอกว่าถ้าจะฟังความจริงให้ฟังจากคนที่เป็นคนจริงๆแล้วก็คนที่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในหัวใจล่ะค่ะว่าคนที่เดือดร้อนก็คือพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ควรจะเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเกษตรกรชาวนาก็ควรจะมีจำนวนของคนที่ประสบปัญหาและก็จำนวนของคนที่ไม่ประสบปัญหาค่ะบางคนที่บอกว่าประสบปัญหานั้นบางคนก็รอได้เหมือนประโยคที่บอกว่าจะเอาไม่ระหว่าง 6,000 กับ 12,000ถ้าจะเอา 6,000 ก็ไปเอาไปเลยไปเอา 6,000 คือไปเอาข้าวคืนแล้วก็ไปขาย 6,000 แต่คนส่วนใหญ่จะบอกว่ารอได้ 12,000 ก็คือแต่เดิมค่ะประกันราคาข้าวได้ประมาณ 6,000 บางที่ได้ 4,000 4,000 5,000 6,000 อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโครงการรับจำนำข้าว 15,000 เนี่ยตัดมาได้อย่างถ้าหักค่าความชื้นแล้วอาจจะถ้าเกิดความชื้นมากก็เหลือแบบต่ำๆก็คือ 12,000 ละค่ะแต่ถ้าเกิดได้แบบค่าความชื้นน้อยเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณสัก14,000หรือได้ถึง15,000ชาวบ้านก็เลยบอกว่า12,000ถึง15,000รอไหวแต่4,000ถึง6,000รอไม่ไหวนะคะคือหมายความว่าถ้าเกิดจะต้องไปเอาประกันราคาข้าวแบบเดินพี่น้องเกษตรกรบอกว่ามันเป็นการขุดรีดชาวนากันมากจนเกินไปวันนี้เราต้องมาบอกกันตรงนี้ละค่ะก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดใครที่มีความเดือดร้อนก็สามารถนะลงชื่อแล้วก็ส่งผ่านข้อความผ่านทางหน้าจอกันมาได้ถ้าเกิดใครที่นะไม่สามารถส่งข้อความได้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเปิดสายให้พี่น้องประชาชนนะคะได้โทรศัพท์เข้ามาในช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะจะเปิดสายให้พี่น้องประชาชนได้พูดสารพัดเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเรื่องของทำไมกกต.เลื่อนการเลือกตั้งไปเนิ่นนานเหลือเกินถึงเมษายนแล้วก็วันนี้ความรักอยากจะส่งผ่านให้ใครสารพัดเรื่องโทรเข้ามาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องต่างความคิดก็โทรมาได้ค่ะจะได้ตอบกันจะหน้าจอแต่ขอร้องว่าอย่าใช้คำหยาบเท่านั้นพอเราคุยกันได้ค่ะเพราะเรามีความคิดทางการเมืองที่ต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเกลียดกันเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะดังนั้นจะมาเกลียดกันเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคงจะไม่ได้เรื่องแล้วค่ะแต่วันนี้ที่แน่ๆค่ะวันนี้เราจะเปิดสายให้พี่น้องประชาชนได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะในช่วงองค์สุดท้ายนะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันแต่ที่แน่ๆค่ะชาวนาก็รู้สึกดีใจเมื่อวานนี้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมถนนแจ้งวัฒนะนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวบอกว่าได้รับการรายงานจากกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขณะนี้เริ่มมีกระบวนการจ่ายเงินโดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปส่วนวงเงินนั้นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งกับชาวนาอีกครั้งหนึ่งเป็นไปตามลำดับเมื่อถามว่าสถาบันการเงินยินดีให้กู้แล้วหรือไม่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าความจริงเป็นขั้นตอนของกระทรวงการคลังที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะด้านของกระทรวงการคลังนะคะนางเบญจาหลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าขณะนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดหาเงินเพื่อมาจ่ายให้กับชาวนาโดยยังยึดมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3กันยายน2556ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าโครงการฤดูล่าสุดให้ใช้เงินในโครงการรับจำนำ 2.7 แสนล้านบาทโดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาวงเงินดังกล่าวซึ่งขอบเขตของคำว่าจัดหาคือต้องทำจนครบวงจรซึ่งทุกปีกระทรวงการคลังก็ดำเนินจัดการวงเงินมาโดยตลอดแต่ปีนี้มีปัญหาติดขัดเรื่องของการยุบสภาจึงยังไม่เรียบร้อยโดยวงเงินตรงนี้ยังอยู่ในกรอบ 500,000 ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ระหว่างที่รัฐบาลสามารถกู้เงินมาใช้รองรับโครงการได้และยืนยันว่าที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีไม่ได้อนุมัติขยายวงเงินในโครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใดแต่ผ่านมารัฐบาลก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง
นางเบญจายังบอกว่ายืนยันว่ารัฐบาลรักษาการมีอำนาจจัดหาวงเงินเพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิต 2556/2557 ได้เพราะคณะรัฐมนตรีมีมติรองรับและก็รวมถึงเป็นโครงการต่อเนื่องจึงสามารถดำเนินการได้และขณะนี้นายธนุศักดิ์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้จัดหาวงเงินเพื่อมาใช้จ่ายให้กับชาวนาที่รอรับเงินได้แล้วจำนวนหนึ่งโดยไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากแหล่งไหนแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เงินฝากของประชาชนและรัฐวิสาหกิจอย่างแน่นอนที่ผ่านมาทกสได้ทยอยจ่ายเงินให้กับชาวนาที่นำข้าวเข้าโครงการตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงเดือนพฤศจิกายนไปแล้วกว่า 60,000 ล้านบาทรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้รัฐบาลได้เงินกู้จำนำข้าวจำนวน 40,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการทำอินเตอร์แบงค์เป็นการปรับสภาพคล่องทางการเงินระหว่างทกสกับธนาคารพาณิชย์โดยคาดว่าจะเริ่มนำเงินก้อนนี้มาทยอยจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับชาวนาล็อตแรก 5,000 ล้านบาทในวันจันทร์ที่17กันยายนนี้และจะจ่ายจนครบ 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังทำหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงพาณิชย์ถึงลักษณะของตราสารการเงินว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างซึ่งคำตอบที่ได้รับก็คือเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับใบประทวนจะเห็นได้ชัดว่าใบประทวนมีค่าเป็นตราสารการเงินซึ่งผลจากการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาร่วมปล่อยเงินกู้ให้กับโครงการจำนำข้าวต่อไปไม่เท่านั้นล่าสุดปลัดกระทรวงการคลังยังเซ็นรับรองใบปะหน้าของใบประทวนที่อยู่กับทกส.เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลเป็นผู้รับประกันใบประทวนทำให้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนค่ะชัดเจนนะคะพี่น้องที่มีใบประทวนคะนั่นก็คือเป็นใบตราสารหนี้เลยนะคะเป็นใบที่พี่น้องประชาชนนั้นเป็นการการันตีค่ะว่าเป็นใบที่มีค่าเป็นตราสารการเงินเป็นตราสารการเงินก็คือเป็นใบที่มีมูลค่าชัดเจนว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ใบประทวนสมมติว่ามีใบประทวน 100,000 ใบประทวน 500,000 ใบประทวน 30,000 ก็มีมูลค่าเท่ากับตราสารการเงินจำนวนเท่ากับที่ระบุไว้ในใบประทวนนะคะพี่น้องที่มีใบประทวนต้องภูมิใจแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังก็มีการเซ็นรับรองที่ใบปะหน้าของใบประทวนที่อยู่กับทกส.ก็เป็นการยืนยันให้พี่น้องชาวนาได้มีความมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลเป็นผู้รับประกันใบประทวนทำให้เป็นนะคะทรัพย์สินที่มีมูลค่าความน่าเชื่อถืออย่างน่าชัดเจนนี่แหละค่ะคือโครงการสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะใครมีใบประทวนจำนวนเท่าไหร่นั่นก็คือเป็นตราสารการเงินที่ระบุว่านั่นคือการที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องได้รับเงินตามใบประทวนเท่านั้นนะคะนายสุรศักดิ์เรียงเครืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็บอกว่าเมื่อมีการระบุว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่าผู้แทนจีนที่มาเซ็นสัญญาซื้อขายข้าว G2G กับไทยไม่ใช่คณะผู้แทนจากจีนนั้นขอยืนยันว่าเป็นคณะผู้แทนจากจีนที่ได้เดินทางมาเซ็นสัญญาตกลงซื้อข้าวกับไทยไว้ 1.2 ล้านตันเมื่อเดือนพฤศจิกายน2556เป็นคณะผู้แทนจากเมืองฮาบินมณฑลเฮหลงเจียงจิงแล้วก็ผู้ที่เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีนโดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทนี้ได้ที่ www นะคะ china.bdh.com ส่วนการกล่าวหาที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าผู้ที่มาลงนามจีนก็คือนายเฉินผู้น้องซึ่งมีนายเฉินผู้พี่เป็นเจ้าของบริษัทส่งออกข้าวชื่อเม่งไตอยู่ที่ตรงถนนรัชดาพิเศษและมีโรงสีม่วงนะคะ30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริงก็อยากจะขอชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าก่อนที่จะเผยแพร่เพราะไม่อย่างนั้นมันมีผลกระทบต่อทั้งไทยและจีนดังนั้นใครอยากรู้เรื่องราวข้อเท็จจริงเรื่องของการขายข้าว G2G 1.2 ล้านตันนะมีจริงหรือไม่ถ้าเกิดลูกหลานที่เข้าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เนี่ยนะคะก็เข้าไปที่ www.china.bdh.com จะได้รู้นะคะว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงทางด้านของนายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลค่ะปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวบอกว่าเรื่องที่เป็นปัญหานะคะเรื่องของการถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตแล้วก็มีการตีความหน่วยงานเกี่ยวข้องจะต้องมีการไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องทำไปอย่างเข้มงวดยืนยันรัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างนะคะแล้วก็ส่วนกรณีที่มีข่าวก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะข่าวลือบอกเรื่องชาวนาเสียชีวิต3รายจากเหตุที่ไม่ได้รับเงินนะคะจากโครงการรับจำนำข้าวนั้นปรากฏว่าดูแล้วก็ขอให้ย้ำนะคะว่ามีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการเกี่ยวข้องเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะรับผิดชอบในการดูแลเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็มีการนะครับมีการสรุปในเรื่องของประเด็นก็มีการเสวนากันนะก็มีคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมีทางด้านของรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยค่ะมีจัดเสวนาเรื่องของจำนำข้าวเพื่อชาวนาไทยโดยมีการเชิญนายยันยงพวงราชนายณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะรัฐบัตรปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ร่วมแสดงความเห็นโดยมีตัวแทนจากเกษตรกรแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาร่วมรับฟังโดยทางด้านของนายณัฐวุฒิใส่เกลือก็บอกว่าวิธีการที่ตอบโจทย์แก้ปัญหานี้ก็คือสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้รัฐบาลนำมาจ่ายให้กับชาวนาทุกอย่างก็จะจบทันทีแต่ที่ไม่มีเม็ดเงินพระธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อเพราะนายสุเทพทุสุบันเลขาธิการกปปส.ค่ะประกาศจะไปปิดล้อมธนาคารที่ปล่อยกู้ส่วนวิธีการให้ชาวนาไปฟ้องรัฐบาลกว่าคดีความจะยุติก็ใช้เวลาหลายปีค่ะนะคะมีแต่สภาทนายความเท่านั้นแหละที่จะได้เงินจากค่าทนายความไม่มีหลักประกันใดๆไปฟังเสียงของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะเมื่อวานที่เวทีเสวนาของพรรคเพื่อไทยในการจำนำข้าวเพื่อชาวนาไทยไปฟังเสียงของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือกันค่ะนะคะก็คงเป็นส่วนที่คุณณัฐวุฒิใส่เกลือเองก็ได้บอกแล้วค่ะว่าปัญหาที่สำคัญก็ทำให้ชาวนานั้นแทนที่จะได้รับเงินการช่วยเหลือที่ดีขึ้นนะคะก็กลายเป็นปัญหาทางการเมืองที่โดนฝ่ายการเมืองเล่นงานค่ะไปฟังเสียงของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเนี่ยเขาก็ปรากฏชัดแล้วก็ประกาศเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าข้าว28สายพันธุ์ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพต่ำใช้เวลาการผลิตน้อยเนี่ยไม่ใช่ข้าวที่จะผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวนาถ้าไปปลูกข้าวชนิดนี้ก็เอามาเข้าโครงการรับจำนำไม่ได้อยู่ดีส่วนคุณภาพของข้าวอัตราความชื้นหรือกรัมข้าวในกรณีที่เป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยจะเป็นประการใดอย่างไรจะได้เต็มคุณภาพได้เงินเต็มยอดตามจำนวนหรือลดหลั่นลงมาเนี่ยตรงนี้เขามีขั้นตอนเขามีกระบวนการตรวจสอบซึ่งชาวนาเขาสัมผัสและเข้าใจได้เพราะเอาข้าวมาเข้าโครงการแล้ว5รอบก็สิ้นสงสัยบอกว่าชาวนากว่าจะได้รับเงินนะคะกินเวลาเป็นระยะเวลานานค่ะหากจะไปฟ้องร้องทางการเมืองคือปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาการเมืองแต่เป็นคนโยงให้มาเกี่ยวพันกับประเด็นทางการเมืองซึ่งจำเป็นที่ชาวนาซึ่งก็เป็นลูกค้ารายใหญ่แล้วค่ะต้องออกมาแสดงพลังประกาศตัวให้สถาบันการเงินได้เห็นหัวชาวนาบ้างขณะที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็กำลังดำเนินการนะต่อสถานการณ์การเงินอย่างเต็มที่ซึ่งก็เชื่อว่าประมาณต้นสัปดาห์ก็เหมือนที่บอกพี่น้องประชาชนไปละค่ะกระทรวงการคลังบอกว่าน่าจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ประมาณวันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะสำหรับวงเงินที่ตามกรอบเงินที่มีการอนุมัติมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการยุบสภานะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ไปฟังกันความคิดเห็นของท่านยังยันยงพวงราชค่ะซึ่งปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดในเวทีเสวนาเมื่อวานนี้เช่นกันค่ะไปฟังค่ะการขายที่เรียกว่าขายล็อตใหญ่เนี่ยเราก็พยายามมากขึ้นมีพ่อค้าส่งออกที่ไม่ใช่งูเห่าก็เข้ามาช่วยรัฐบาลนะครับที่รายใหญ่ๆ หน่อยเขาก็มาเข้าช่วยตอนนี้คนที่เป็นพันธมิตรกับพี่น้องชาวนานะครับก็คือกลุ่มโรงสีโดยสมาคมโรงสีข้าวไทยก็นี่มาบอกผมเองเลยนะครับบอกว่าเขาเต็มที่เลยเพราะเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นพี่น้องชาวนาซึ่งเป็นคนเอาข้าวไปให้เขาสีเนี่ยต้องล่มจมไปต่อหน้าเห็นความเดือดร้อนต่างๆนี่เขาทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมาช่วย2ด้านด้วยกันก็คือ1จะมาซื้อข้าวตอนนี้ใน 2-3 วันนี้ก็จะเปิดประมูลข้าวโดยมุ่งที่จะให้โรงสีซื้อไปโดยเฉพาะโรงสีเขามีกำลังซื้อเยอะนะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจมากทีเดียวค่ะนั่นคือส่วนที่ท่านยันยงพงษ์ราชบอกนะคะว่าทางด้านโรงสีเองเนี่ยอยากจะเปิดเลยว่าใครที่มีใบประทวนเนี่ยนะคะโรงสีพร้อมที่จะรับจำนำใบประทวนเพราะอะไรเ
พราะเหมือนที่บอกแล้วค่ะเป็นตราสารนะคะของถูกต้องในการที่พี่น้องประชาชนเองถือใบประท้วงไว้เนี่ยนะคะก็เหมือนมีมูลค่าของเงินอยู่ที่มือละแล้วเกิดสมมุติว่าใบประท้วงนั้นจะไปจำนำที่ไหนเนี่ยก็สามารถกระทำได้ลงสีก็บอกว่าแขนรับเลยนะคะทีนี้ทางส่วนของบรรดาของสหภาพละคะเขามองยังไงนายประสิทธิ์พาโฮมค่ะประธานสหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสรทกสเขาแสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างไรคะนายประสิทธิ์บอกว่าการนำเงินทกสไปจ่ายให้กับชาวนานั้นคงไม่สามารถทำได้เพราะต้องมีมติของคณะรัฐมนตรีรองรับและในช่วงรัฐบาลรักษาการมีมติคงไม่ได้สหภาพบอกแบบนั้นค่ะหรือก็บอกว่าเพราะว่าขัดต่อกฎหมายซึ่งสรทกสจะติดตามนำเงินทกสไปใช้อย่างใกล้ชิดนี่คือขั้นตอนที่พี่น้องชาวนาไม่ได้เงินค่ะพี่น้องค่ะเพราะมีประธานสหภาพแบบนี้ไงคะบอกว่าทำไม่ได้เพราะต้องรอคณะรัฐมนตรีถ้าคณะรัฐมนตรีรักษาการทำไปมีปัญหาแน่นอนจะต้องมีการติดตามการนำเงินของทกสไปใช้อย่างใกล้ชิดเพราะการดำเนินอะไรต้องดำเนินตามกฎหมายที่อย่างนี้เรียกร้องจะทำตามกฎหมายกันแต่สภาประชาชนไม่มีในกฎหมายกับเรียกร้องอยากให้มีสภาประชาชนเอาสินะคะแล้วก็บอกว่าคนในรัฐบาลออกข่าวว่ากู้เงินได้แล้วทำให้กลุ่มชาวนาเข้าใจผิดมีชาวนาบางกลุ่มมานะชุมนุมที่ทกสเพื่อกดดันให้จ่ายเงินค่าจำนำข้าวซึ่งทางด้านทกสก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือของนายกิตติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ลงนามในหนังสือค้ำประกันให้กับทกสเพื่อนำเงินออกมาจ่ายชาวนาในวงเงิน 4-5,000 ล้านบาทค่ะนะคะส่วนการตามเงินธนาคารไปใช้ในการจำนำข้าวนั้นก็ต้องรอมติจากคณะกรรมการของทกสซะก่อนนะคะนี่คือมุมมองของสหภาพค่ะประธานสหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีมติว่ายังไงก็ต้องติดตามว่าไม่มีทางที่จะให้ปล่อยเงินไปพี่น้องชาวนาได้นั่นคือนายประสิทธิ์พาโฮมค่ะพี่น้องก็จำไว้นะคะส่วนประเด็นที่จะเชื่อมโยงว่านายประสิทธิ์วสุพัฒน์รองกรรมการผู้การใหญ่สายธุรกิจขนาดกลางของธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีการปฏิเสธกรณีข่าวที่ธนาคารกรุงไทยจะปล่อยเงินให้รัฐบาลผ่านโรงสีไม่ใช่ในโครงการรับจำนำข้าวตามที่มีข่าวมาแล้วนั้นนะคะบอกว่าธนาคารไม่ได้ปล่อยนะคะแต่ยอมรับมีการส่งหนังสือเวียนนะคะในการที่ปฏิบัติแนวทางในการให้สินเชื่อระยะสั้นกับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพนะคะโดยเฉพาะตรงนี้แหละค่ะเหมือนที่เราบอกกับพี่น้องประชาชนไปว่าปัญหาเนี่ยรัฐบาลไปประกันทุกธนาคารนะคะว่าเนี่ยรัฐบาลเอาตัวมาเป็นประกันแล้วก็ให้เอาเงินเนี่ยปล่อยให้กับชาวนาซะรัฐบาลจะรับผิดชอบเองแต่มันเป็นปัญหาระหว่างทางค่ะพี่น้องค่ะบรรดาสหภาพทั้งหลายอย่าเอาการเมืองมาเชื่อมโยงค่ะเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นก็ที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะใครคะอย่าไปโทษรัฐบาลเลยค่ะโทษระหว่างทางดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายวิเชียรพวงลำเจียกค่ะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็บอกว่าชาวนารู้ว่ารัฐบาลกำลังทำทุกวิถีทางที่จะหาเงินมาจ่ายกับชาวนาแต่ยังประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินไหนปล่อยเงินกู้เนื่องจากกลัวคำขู่ของกปปส.ผลเสียก็เลยตกเป็นที่ชาวนาละค่ะไม่ได้เงินค่าจำนำข้าวซึ่งก็ชาวนาส่วนใหญ่รู้สึกเห็นใจรัฐบาลที่หาเงินมาใช้หนี้กับชาวนาไม่ได้แต่สิ่งที่ข้องใจก็คือธนาคารกรุงไทยซึ่งรัฐบาลค่ะถือหุ้นอยู่มากแต่พอรัฐบาลขอกู้เงินกลับไม่ได้ชาวนาก็จะมีมาตรการในการเคลื่อนไหวใหญ่เพื่อยกระดับในการเรียกร้องหากธนาคารกรุงไทยไม่ปล่อยเงินกู้เพราะกลัวคำขู่ของนายสุเทพพวกเราก็จะไปถอนเงินออกจากธนาคารกรุงไทยให้เกลี้ยงเลยเพื่อไปฝากธนาคารอื่นที่เขายอมให้กู้ฝากถึงผู้บริหารธนาคารกรุงไทยให้เห็นใจชาวนาด้วยค่ะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ชาวนาทำได้ค่ะคือเขาไม่รู้จะทำวิธีไหนแล้วค่ะคือเขาฝากธนาคารเนี้ยและธนาคารเนี้ยรัฐบาลถือหุ้นอยู่แต่พอรัฐบาลบอกว่าให้ปล่อยเงินกู้ออกมารัฐบาลจะเป็นคนค้ำประกันเองไม่ปล่อยค่ะแถมภูมิใจอีกว่าไปประกาศอยู่บนเวทีกปปส.บ้างบอกว่าเนี่ยกรุงไทยไม่ปล่อยเงินกู้นะทกส.ไม่ปล่อยดีใจค่ะไอ้พวกที่ไม่ปล่อยปรบมือกันใหญ่แล้วถามว่า
พอไม่ปล่อยเนี่ยคนเดือดร้อนคือใครคะก็คือพี่น้องที่ถือใบประทวนพี่น้องที่จะต้องได้รับเงินตามใบประทวนนี่แหละฮะที่บอกว่าเห็นอกเห็นใจพี่น้องชาวนาแน่จริงอ่ะเมื่อรัฐบาลเป็นประกันให้ขนาดนี้คุณปล่อยมาสิฮะชาวนาได้เงินคนแบกหนี้คือรัฐบาลคุณต้องไปทวงกับรัฐบาลแต่ชาวนาควรจะได้รับเงินตามที่เขาทำไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กกต.ก็มีปัญหาเห็นไหมคะเลื่อนการเลือกตั้งไปอีกกว่าจะเสร็จสิ้นค่ะเลือกตั้งอีก20เมษายนกับ27เมษายนไอ้23กุมภาพันธ์ที่กำหนดตั้งแต่แรกน่ะก็เลื่อนอีกถ้าท่านที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เองก็พยายามออกมาค้านตอนที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งทดแทนวันที่26มกราคมให้เป็น23กุมภาพันธ์พอเลื่อนไป23กุมภาพันธ์อัธวิทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ตัวแทนไปแจ้งความดำเนินคดีต่อรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลนั้นกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆวันเลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันเลือกตั้งจริงซึ่งเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยก่อน1สัปดาห์แต่กกต.ไปกำหนดเองเป็น23กุมภาคุณไม่โทษกกต.ฮะคุณไม่โทษรัฐบาลมันเป็นองคาพยพเดียวกันจนมันน่าทุเรศจริงๆค่ะพอมีการไปขัดขวางการเลือกตั้งก็จะไปฟ้องยุบพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าทำให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นถูกตัดสิทธิ์5ปีเพราะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวทั้งที่พวกคุณนั่นแหละไปขวางการเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยพอคุณไปขวางเสร็จจัดการเลือกตั้งไม่ได้หมดก็ไปร้องไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรับคดียุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมถึงตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะชงเองกินเองตบเองโอ้โหอย่างนี้ไปเล่นตะก้อลอดห่วงนี่ไหมฮะแต่เอให้เขาห่วงไปเลยจะได้รู้ว่าวันนี้บ้านเมืองเราถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะตอนวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครดิฉันก็ชวนพี่น้องคนเสื้อแดงล่ะไปปิดคูหาเลยไม่ให้การเลือกตั้งมันสำเร็จป่านนี้ผู้ว่าเขาคงไม่ใช่บอมราชวงศ์สุขุมพันธ์น่ะเพราะว่าการเลือกตั้งยังไม่สำเร็จวันนี้มองย้อนกันจริงๆ23กุมภาพันธ์บอกว่าจะไปตรงกับวันเลือกตั้งสกสขที่กรุงเทพมหานครถ้าไม่จัดได้ล่ะฮะสกสขมันสำคัญกว่าสสตรงไหนฮะหรือไม่ก็จัดเลือกตั้งพร้อมกันไปเลยสิสกสขสสไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรคุณยังทำกันได้เลยแต่สสมันสำคัญน้อยกว่าสกกับสขล่ะฮะถึงเลื่อนไปเมษาทั้งที่สภามันจะต้องมีให้ได้วันนี้ต้องบอกกันตรงไปตรงมาแล้วค่ะว่ากกต.ถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางประชาชนที่ยังมีความศรัทธาที่ยังแอบมีความศรัทธาอยู่นะคะคุณต้องกลับไปพิจารณาตัวเองไม่ใช่เอาแต่เพ้อฝันแล้วก็ไม่ใช่แอบไปดูแต่เรื่องหมอดูก่อนหน้านี้มีระดับพลตำรวจโทซึ่งเป็นระดับรองผู้ว่ากรุงเทพแล้วค่ะไปนู่นไปดูไกลถึงหมอดูอีทีบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท้ายสุดแล้วไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงตามหมอดูอีทีบอกเลยนะคะวันนี้กกต.ก็ดันไปฟังหมอดูบอกว่าถ้าประมาณช่วงเมษาสถานการณ์บ้านเมืองจะดีขึ้นก็นี่แหละดูแต่หมอดูหมอดาวคู่กันดิฉันไม่ได้ดูถูกอาชีพหมอดูนะคะแต่กำลังจะบอกว่าคุณเอาเรื่องของการเมืองไปโยงใยกับเรื่องของการทำนายของบรรดานักพยากรณ์ได้อย่างไรนี่มันคือบ้านเมืองแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าขั้นตอนกระบวนการโครงการและจำนำข้าวซึ่งจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยในช่วงมีนาพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะไปจำนำกันอย่างไรฮะความเดือดร้อนมันองคาพยพประเทศไทยเนี่ยถ้าชาวนาเดือดร้อนมันเดือดร้อนกันทั่วประเทศค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์การเมืองกันต่อท่ามกลางวันแห่งความรักนี่แหละค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะอย่าจับนะคะชาวนามาเป็นตัวประกันเพื่อที่จะหวังล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยค่ะวันนี้เรากำลังเข้าสู่ขบวนการในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะการทำลายอาชีพชาวนาการทำลายโครงการรับจำนำข้าวนั่นคือสิ่งที่ผู้ที่เสียประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวกำลังเริ่มขบวนการนี้อยู่ก็เลยอยากให้พี่น้องประชาชนไปย้ำๆกันอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันของกลุ่มชาวนาแล้วก็เจ้าของโรงสีนะถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดนครปฐมจะได้ฟังจากเสียงของชาวนาตัวจริง
แล้วก็คุยในพื้นที่ที่เป็นชาวนาจริงๆล่ะค่ะจะได้ฟังเสียงนะข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ใช่ว่ามีการไปอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นชาวนาท้ายจริงแล้วการมานำชาวนาตัวเองนั้นอดีตเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เพชรบุรีแล้วก็นะออกมาเคลื่อนไหวในนามช่วยเหลือพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดแล้วก็ณวันนี้อยู่ดีๆอยากจะมาเห็นอกเห็นใจพี่น้องชาวนาขึ้นมาโดยการเคลื่อนไหวในรูปลักษณ์ที่เป็นเงาของประชาธิปัตย์อย่างไรแต่อันนี้คือนะความคิดแล้วก็ความรู้สึกของชาวนาจริงๆค่ะที่จังหวัดนครปฐมไปฟังเสียงของชาวนาตัวจริงท่ามกลางชาวนาตัวจริงที่มานั่งฟังเช่นกันค่ะไปฟังกันค่ะถามธกส.ก่อนธกส.นี่จะเห็นด้วยกับเราไหมถ้าธกส.เซ็นสลักบางหลังมาให้ลงสีก็เห็นด้วยครับยินดีเราจะช่วยชาวนาแต่ผมมองดูแล้วเนี่ยชาวนาของอำเภอกำแพงแสนกับอำเภอบางเลนเนี่ยผมมองดูทุกคนไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่นะไม่เดือดร้อนไอ้ที่จำนำตั้งแต่เริ่มแรกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยอยู่ดีกินดีกันนั้นเลยมีรถใหม่ป้ายแดงขี่มีบ้านใหม่ปลูกบางคนเผลอๆซื้อที่เพิ่มอีกผมมองดูแล้วอำเภอกำแพงแสนอำเภอบางเลนยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่มันน้อยรายที่เดือดร้อนแต่ถามว่าเดือดร้อนเนี่ยผมมองดูเกษตรกรเขาเอื้อกันเขาช่วยกันอยู่แล้วใช่ๆเราเขาช่วยกันเขาเอื้อกันอยู่ผมว่าไม่จำเป็นถึงนะคะก็ยังมีเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่พูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวละค่ะนะคะขับไปฟังเสียงเลยค่ะแต่ยังไม่หาข้อยุติยังไม่ได้นะครับเพราะเอาใบประทวนให้ตรงสีจำนำชาวนาได้ตังไปในส่วนของ 50% ของใบประทวนแต่มันมีปัญหาว่าใครจะแบกภาระดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ก็เราทางสมาคมเราก็ได้เสนอให้รัฐบาลเนี่ยแบกรับภาระดอกเบี้ยได้ไหมในดอกเบี้ย 7% เนี่ยที่จากชาวนาที่จะนำใบประทวนมาจำนำกับทางโรงสีและรับเงินไป 50% ของในใบประทวนเงินใบประทวนเนี่ยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนล่ะค่ะว่าบางครั้งเราฟังแล้วก็มีคนพูดว่าชาวนาเดือดร้อนต้องมาฟังเสียงชาวนาที่ไม่เดือดร้อนกันบ้างค่ะเพราะว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นมีเป็นล้านล้านนะคะในประเทศไทยเพราะว่าถือเป็นอาชีพหลักของประเทศนี้คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็รายได้อันดับแรกของประเทศไทยนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรรมเช่นกันนะคะสิ่งที่รัฐบาลกำลังช่วยเหลืออยู่ถามว่ามีใครเคยคิดจะช่วยเหลือและยกระดับพี่น้องชาวนากันแบบนี้ไหมคะแล้วเคยไหมคะที่ชาวนาจะมีโอกาสได้เงินที่บวกๆแล้วเนี่ยจะได้มากมีมูลค่ามากจนสามารถพูดว่าเป็นกำไรได้ไหมคะนี่คือการอุดหนุนอาชีพชาวนาให้ดำรงคงอยู่ของประเทศไทยไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาคราวหน้าเราก็จะเห็นแต่พิพิธภัณฑ์แล้วค่ะอาชีพที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยไปดูรูปละกันก็คือรูปชาวนาอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันกลายเป็นอย่างนั้นละค่ะวันนี้เราต้องอนุรักษ์และให้ชีวิตแล้วก็อาชีพนี้ยังคงอยู่ในประเทศไทยเดินทางผ่านไปที่ไหนเห็นทุ่งข้าวเขียวขจีชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีเงินทุกอย่างมันก็หมุนเวียนค่ะเพราะต้องบอกก่อนว่าชาวนาพอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็อยากได้รถละอยากได้ตู้เย็นอยากได้ทีวีอยากได้อะไรที่มีความสะดวกสบายที่ดีขึ้นแล้วก็เงินก็จะหมุนเวียนในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่จะรับกลับมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามจะมาจัดการแล้วก็เป็นทางอ้อมที่จะเดือดร้อนมายังพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือการเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งเนี่ยมันมีปัญหาคือจะดึงไปทำไมป่านนี้เมื่อมีการกำหนดการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์1สัปดาห์ก็คงจะมีการรับรองของอต.เนี่ยออกมาทีละคนจนกระทั่ง30วันก็จะสามารถเปิดสภาได้แล้วแต่ตอนนี้ลักษณะของการเลือกตั้งมันจะดึงกันไปถึงไหนคะ2กุมภาพันธ์ให้ไปเลือกตั้งอีกครั้งเนี่ย20เมษากับ27เมษาแล้วถ้าสมมุติว่า20กับ27เนี่ยมีการขวางอีกล่ะขวางอีกยังไม่เสร็จอีกดึงไปอีกนู่นล่ะคะพี่น้องคะธันวาไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าแต่ป่านนั้นน่ะกกต.ไม่รู้จะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะจะหัวใจวายจะเป็นมะเร็งในสมองกันไปซะก่อนหรือเปล่า
พราะว่าประชาชนสาบแช่งกันมันมีที่ไหนฮะในประเทศไทยตั้งแต่มีกกต.มาตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาเนี่ยมีการเลือกตั้งแบบไหนที่เลือกตั้งเสร็จ2กุมภาพันธ์แล้วต้องไปรับรองส.ส.เนี่ยเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยกกต.ยังไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าจะรับรองส.ส.ได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยน่าจะรับรองไปได้ก่อนซะด้วยซ้ำอย่างภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางตั้งหลายจังหวัดค่ะมีปัญหาเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นเองอย่างจังหวัดประจวบกับเพชรบุรีเขต3นะคะที่ยังมีปัญหาอยู่นอกนั้นน่าจะรับรองได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ภาคใต้ถ้าเขาไม่ต้องการมีสสก็ต้อยคนภาคใต้ออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าคนภาคใต้อย่างคนหาดใหญ่สงขลาเนี่ยบอกว่าอยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งทุกคนทุกจังหวัดอยากเลือกตั้งโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยขอรับเดี่ยวถลาลมค่ะนะคะในเรื่องของหัวข้อประชาธิปไตยไม่โมฆะเขียนไว้อย่างดีทีเดียวค่ะบอกว่าช่างฝันกันเหลือเกินนะครับฝันกลางวันว่าเมื่อโยนอะไรเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในที่สุดก็ต้องเป็นไปตามฝันเสมอภายหลังจากชักชวนมวลมหาประชาชนเดินทางไกลในกรุงเทพมหานครมานานเกือบ4เดือนด้วยความหวังว่าวันหนึ่งทหารจะเคลื่อนพลออกมาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่เมื่อเห็นว่าไม่สำเร็จทั่วและก็ทั่วโลกนั้นจับตาทหารไม่ออกตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาก็ชัตดาวน์กรุงเทพตั้งแต่13มกราคมแผนชัตดาวน์กำหนดให้ลากยาวถึง2กุมภาพันธ์ซึ่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปแผนขัดขวางเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์กระทำโดยเจตนาและเป็นขบวนการไม่มีองค์กรอิสระใดเลยตามรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยที่จะแสดงจุดยืนปกป้องแม้แต่กกต.ซึ่งมีบทบาทมีอำนาจและมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเลือกตั้งก็หาได้เป็นเทียนส่องท้ายกับสังคมไม่ตรงกันข้ามกกต.ชุดนี้กับมีท่าทีและวิธีคิดแปลกๆเพียงเข้ารับตำแหน่งได้ไม่กี่วันก็ทำนายทายทักว่าวันที่2กุมภาพันธ์จะเกิดการจราจนนองเลือดของรัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งด้วยการทูลเกล้าเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายสุเทพทึกสุบรรณแห่งกปปส.และปชป.ที่บอยคอตการเลือกตั้งต้องการเห็นไหมฮะนั่นคือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคำถามว่าปฏิรูปเหรอคำนี้คนไทยได้ยินมานานนักแล้วหลังจากวันสังหารโหดชีวิตของนักศึกษาประชาชน6ตุลาคม2519กลิ่นควันปืนคาวเลือดไม่ทันหายคณะนายทหารที่ปฏิบัติรัฐประหารก็ใช้คำว่าคณะปฏิรูปเช่นกันคำนี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างเรื่อยมาเพื่อหาความชอบธรรมของการได้มาแล้วก็รักษาไว้ซึ่งอำนาจรัฐกปปส.จะปฏิรูปอะไรล่ะแล้วยังไงอ่ะปฏิรูปยังไงถึงไปขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าการเลือกตั้งทั่วไปทำไมไม่ไปขัดขวางการเลือกตั้งสกล่ะสขล่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนของประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยดิฉันอยากเห็นกปปส.ไปขวางการเลือกตั้งสกและสขเหลือเกินค่ะอยากเห็นจังคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยสนับสนุนเลยค่ะแต่วันนี้อยากจะสนับสนุนขึ้นมาแล้วล่ะเพราะว่าสกสขส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบรรดาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าไม่เอาเลือกตั้งไงล่ะไม่เอาเลือกตั้งต้องปฏิรูปก่อนแล้วมีเลือกตั้งสกสขไว้ทำแมวอะไรคะทำกันตรงๆบอสปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งต้องปฏิรูปให้หมดเลยปฏิรูปสกสขก่อนเช่นกันไม่ต้องมีการเลือกตั้งหรอกค่ะไม่ต้องให้มีหรอกสกสขจะได้รู้ว่ากรุงเทพมหานครมันจะบริหารงานยังไงไม่มีสกสขหรือจะเอาเป็นประเทศกรุงเทพอย่างเดียวฮะไม่คิดถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยคือกรุงเทพเนี่ยมีสกสขได้มีผู้ว่าได้แต่ต่างจังหวัดไม่ต้องมีอย่างนั้นเหรอฮะเอออันนี้มันก็เห็นแก่ตัวกันเกินไปถ้าอย่างนั้นก็ขัดขวางมาให้ทั่วทั้งประเทศไปเลยสกสขนะแล้วก็บรรดาสจสททั้งหลายเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องให้มีการเลือกตั้งไปเลยจะได้รู้ว่าประเทศไทยมันจะวุ่นวายกันขนาดไหนนะคะแล้วก็เขาบอกว่ากปปส.เนี่ยปฏิรูปแปลกๆปฏิรูปด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งในที่สุดการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ก็ผ่านพ้นไปโดยไม่มีการจลาจลแล้วก็ไม่หนองเลือดก็คิดดูสิฮะกกต.คิดไปเองว่าจะมีการนองเลือดจะมีการจลาจลต้องให้เลื่อนแล้ววันนี้พอวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่มีการจลาจลแล้วก็มีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้อง21ล้านคนค่ะคิดเป็นตัวกลมๆนี่นะคะแล้วก็แถมภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันเกือบ 90% นะคะเพราะอะไรเขาเหมือนไส้ไงจากคนที่แบบว่านอนหลับทับสิทธิ์ไม่เคยใช้เนี่ย
ก็ออกมาใช้มันไส้อีพวกขัดขวางทำประชดซะเลยออกมาใช้สิทธิ์กันภาคกลางเพชรบุรีก็ใช้สิทธิ์กันเรียบร้อยผ่านสองเขตเลือกตั้งค่ะมีปัญหาที่เขตที่3เท่านั้นเองแล้วก็รวมถึงประจวบคีรีขันธ์แค่บางเขตเท่านั้นเองแล้วก็ภาคใต้แถมภาคใต้นี่ไม่หมดนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกตั้งมีปัญหาแค่คุณไม่เอาบัตรเลือกตั้งส่งไปให้เขาถ้ามีบัตรเลือกตั้งทุกอย่างก็จบก็จะเป็นคดีตัวอย่างละค่ะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาเรื่องของนะคะเรื่องของการก่อความไม่สงบเนี่ยกลับกลายจัดการเลือกตั้งได้ประสบความสำเร็จกว่าจังหวัดที่ไม่มีปัญหาอะไรของภาคใต้เลยมันก็เลยเชื่อมโยงกันว่าเออสรุปแล้วผู้ก่อความไม่สงบมันก็คืออยู่แถวๆภาคใต้นั่นแหละอยู่แถวๆจังหวัดเจ้าไร่เลียงไปละค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องมาบอกกันแล้วก็กรณีอย่างนี้ค่ะหลังจากที่2กุมภาพันธ์ไม่เป็นไปตามจินตนาการที่เพ้อฝันของกกต.คราวนี้ก็เลยมีการหันไปพึ่งศาลค่ะไม่ใช่ศาลพระภูมินะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะคือปปช.เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่อีกที่หนึ่งที่เขาคาดการเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่จะหวังว่าจะมาเล่นงานรัฐบาลปัจจุบันกับนายกรัฐมนตรีแต่ปชป.ค่ะก็คือพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่ไปก่อนอกสภาในสภาก็มีคว้างเก้าอี้มีบีบคอมีอะไรสารพัดเนี่ยนะคะทำไม่สำเร็จไปทำนอกสภานอกสภาเสร็จไม่พอเอานอกสภายาวไปเลยละกันลาออกไปนำเป็นกปปส.แปลงร่างเรียบร้อยไม่ใช่มดเอ็กซ์ซูเปอร์วันนะคะเป็นกปปส.ฮะแปลงร่างเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยค่ะกปปส.ยังไม่พอยังมีร่างของประชาธิปัตย์เนี่ยไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเจตจำนงจะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็มาดูสิคะว่าเหตุการณ์ที่กกต.คาดการว่าจะมีการจลาจลมันไม่มีแล้วอยู่ดีๆสมาชิกของประชาธิปัตย์ก็ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอ้างว่าการเลือกตั้งเป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68ของกฎหมายรัฐธรรมนูญเออสิปรากฏว่าค่ะการหันไปพึ่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นผู้จุดไฟประชาธิปไตยก็ไม่โมฆะค่ะข้อหมายคืออะไรคะถ้าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงมีความยุติธรรมยังคงนะคะยังคงไว้ซึ่งความยุติธรรมบ้านนี้เมืองนี้ประชาธิปไตยยังไงก็ไม่เป็นโมฆะพี่น้องดูคำร้องของนายวิรัชกัลยาสิริเลยค่ะหลังจากที่ไปยื่นคำร้องว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นจะต้องเป็นโมฆะเพราะว่าไปเข้าข่ายตามมาตรา68คือนายวิรัชกัลยาสิริเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเป็นนักกฎหมายที่ประชาธิปัตย์ไว้ใจมากแต่ดูแกจะเชี่ยวชาญเรื่องของมาตรา68เป็นอย่างดีและคงท่องเรื่องของมาตรา68มาอย่างดีทีเดียวคือร้องอย่างอื่นไม่ร้องแล้วค่ะร้องมาตรา68อย่างเดียวตะบี้ตะบันอย่างเดียวเลยนะคะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะนะคะก็พิจารณาว่าการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557นั้นมิได้ดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งนะคะกรณีดังกล่าวนั้นคำร้องไม่มีมูลค่ะเพราะนายวิรัชไปร้องค่ะว่าการเลือกตั้งทั่วไปนั้นไม่ได้จัดการเลือกตั้งภายในวันเดียวทั่วราชอาณาจักรขัดต่อความเสมอภาคมันก็ใครไปขวางล่ะรู้จักไหมกปปส.ไปให้ปัดประชาธิปัตย์กปปส.ไม่เกี่ยวข้องกันค่ะแต่เป็นพี่น้องกันบอกอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคำร้องไม่มีมูลที่จะเป็นการกระทำเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค1ที่ศาลจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้โอ้นี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลามีใครไปยื่นคำร้องมาตรา68แล้วศาลมันก็บอกว่าเป็นขนมหวานเลยชอบเลยเพราะชำนาญเหมือนกันคือคนร้องก็ชำนาญมาตรา68ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ช่ำชองมาตรา68เช่นกันปกติถ้ามาตรา68ไปเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องรับไว้พิจารณาแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเข้าจริงๆแหละถ้ามันเข้ามานั้นซะหน่อยนะโอ้โหไม่รอดค่ะแต่วันนี้ประชาธิปัตย์ไม่หยุดนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยบอกว่าไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแต่ในวิรัชกัลยาสิริค่ะก็แถลงถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องวินิจฉัยนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไปพูดอีกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยว่าตนไม่สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ยื่นได้และไม่ได้ระบุว่าการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนั่นโอ้โหนี่มัน
แท้เอาข้อกฎหมายแท้ไปจนได้วิรัตบอกว่าทีมกฎหมายของพรรคจะติดตามตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลที่ผลักดันให้มีการเลือกตั้งเฮ้ยรัฐบาลผลักดันให้มีการเลือกตั้งมันผิดด้วยเหรอแล้วก็บอกว่าหากพบว่ามีพฤติกรรมที่ส่อขัดรัฐธรรมนูญทีมกฎหมายจะใช้ช่องทางมาตรา68ร้องอีกมาตราอื่นมีตั้ง300มีตั้ง309มาตราค่ะของกฎหมายรัฐธรรมนูญช้ำชองเชี่ยวชาญหรือเกินมาตรา68เนี่ยนะคะไม่เอาวรรคแรกก็จะเอาวรรค2ล่ะนะคะจะวรรค3ไม่ได้ก็ยืนยันอยู่แค่นี้วิรัตบอกว่าเราไม่ได้ตะแบงและเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะซีก็ตัวเองไม่ลงสมัครไงต้องเป็นโมฆะคือจะเอาโมฆะให้ได้นักวิชาการไม่ว่าบรรดาTDRI นะคะเมื่อวานนี้ที่ฉันได้แอบไปดูช่องทีวีไทยเอาโอ้โหนักสื่อสารมวลชนนะคะมาอากาศสมเกียรติเงี้ยดร.สมเกียรติเอาสุทธิชัยหยุ่นมาเอาหม่อมอุ๋ยมาเอาผู้นำ TDRI มาแล้วบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในขณะเวลานี้ก็คือให้ประชาธิปัตย์นั้นเข้ามาสู่ขบวนการเลือกตั้งบ้าแล้วค่ะถ้าคิดอย่างนั้นเอาก็เขาเปิดรับสมัครตั้งหลายวันไม่ไปสมัครแล้วอยู่ดีๆไม่สมัครแล้วก็จะมาร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะบ้าเปล่าบ้านเมืองเรามีกติกามันต้องยึดถือกติกากันสิคะเวลาเขาไม่ได้เปิดรับสมัครวันเดียวนะคะเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่ระบบบัญชีรายชื่อจนถึงระบบเขตเนี่ยยาวอย่างตั้งแต่23ไปจนถึงวันที่1มกราคมค่ะหลายวันนะคะไม่ใช่วันเดียวประชาธิปัตย์มีมติบอยคอตเองนี่ไม่ลงสมัครเลือกตั้งเองแล้ววันนี้อยากจะคืนสิทธิ์ตลกแล้วนะคะทีนี้ไปดูคดีของนะครับกาดบรรดากาดของกปปส.กันหน่อยค่ะก่อนที่จะเปิดสายพี่น้องประชาชนเตรียมไว้นะคะช่วงต่อไปจะเปิดสายพี่น้องโทรศัพท์เข้ามา02-934-9134ค่ะทุกสายรับหมดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องไปดูพฤติกรรมของบรรดากาดกันก่อนว่ากาดของกปปส.นั้นมีพฤติกรรมที่แบบโอประทับจิตเหลือเกินนะคะมีการแต่งกายเรียนแบบเจ้าพนักงานค่ะเรียนแบบเจ้าพนักงานใส่ชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนคิดได้ยังไงคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีส่วนที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองค่ะก็สามารถจับกลุ่มตัวนะคะกาดกปปส.แล้วค่ะไปแต่งกายเรียนแบบเจ้าพนักงานมีการพกปืนเนี่ยนะคะแล้วก็ทำตัวหน้าบัตรสีบัตรเหลืองเหลือเกินนะคะเมื่อวานนี้เวลา 18:00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนนครบาล7ค่ะมีการจับกลุ่มนายไตรฉัตรโอ้ชื่อเพราะนะจันทองสุขอายุ37ปีพร้อมกับของกลางก็คืออาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอก2อาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 อีก1กระบอกกระสุนปืน .38 อีก13นัดกระสุนปืนลูกซองอีก3นัดขณะจับกุมค่ะผู้ต้องหาใส่ชุดเครื่องแบบควบคุมฝูงชนกองบังคับการนครบาล6ค่ะใส่หมวกสายตรวจขับขี่รถจักรยานเท่มากเลยใส่ชุดสายตรวจแล้วยังไปเดินตรวจเหมือนเนียนเลยเป็นสายตรวจเองเลยนะคะขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงขาวน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปในซอยสวนผัก44ออกจากห้องเช่าเพื่อไปเวทีประทุมวันค่ะซึ่งกองกับการสืบสวนบกน.7ค่ะก็มีการแถลงการอย่างเป็นทางการไปเมื่อเวลา 20:00 น.เห็นไหมคะแล้วกปปส.จะว่าไงคะจับตัวปลอมสร้างข่าวหรือเป็นการให้เจ้าหน้าที่มีการจับตัวคนแล้วก็ให้มาใส่ร้ายกปปส.กันสิไม่ใช่ตัวจริงหรอกไม่ใช่กาดหรอกจ้ะพ่อคุณนะคะไม่มีอะไรผิดหรอกกปปส.ทำอะไรก็ถูกหมดแหละนะคะนี่แหละในไตรฉัตรจันทองสุขนะคะซึ่งก็บอกว่าอยู่บางเชือกหนังนะคะแถวบ้านพี่กนกพรเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นดูสิเท่ไหมล่ะชุดควบคุมฝูงชนนะคะอายอ่ะวันนี้ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนทุกคนล่ะค่ะว่าต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ส่วนของนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งละค่ะว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องมาเปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเสื้อแดงในช่วงปี53ละค่ะเพราะนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมก็ให้ทางด้านทนายความเนี่ยนะคะไปยื่นขอประกันตัว
นะคะในกรณีที่ถูกจับกุมในข้อหาฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินซึ่งถูกจับกุมได้ที่ร้านชาบูตงเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเปลี่ยนภาพด้วยนะคะนะคะแล้วก็เพื่อที่จะขอศาลอาญาซึ่งทางด้านของ DSI ค่ะขอขยายเวลาควบคุมตามพรก.ฉุกเฉินเพิ่มอีก7วันนะคะซึ่งก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมในวังประเด็นแต่ปรากฏว่าทางด้านของศาลอาญาคดีของนายสนธิยานชื่อเรื่องไทยในธรรมแล้วนะคะค่ะแล้วก็บอกว่านายสนธิยานในประเด็นดังกล่าวนั้นแถลงต่อศาลว่าหากศาลกรุณาปล่อยตัวก็จะยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลทุกประการก่อนจะมีคำสั่งว่าการควบคุมผู้ต้องหาที่ผ่านมา4วันนั้นมีการซักถามข้อมูลและข้อที่จริงพอสมควรแล้วก็ผู้ต้องหาให้การร่วมมือเป็นอย่างดีดังนั้นหากจะเป็นการสอบสวนอีกศาลมองว่าเป็นเรื่องเกินความจำเป็นแต่ประเด็นดังกล่าวเดี๋ยวทางด้านของ DSI คงจะยื่นคำร้องไปเพิ่มเติมล่ะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคดีที่นายสนธิยานชื่อเรื่องไทยในธรรมนั้นยังมีส่วนที่ต้องเกี่ยวพันอีกหลายหมายค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพรก.ฉุกเฉินนะคะแต่เป็นเรื่องอีกหลายคดีดังนั้นทางด้านของพนักงาน DSI คงจะมีการตรวจสอบเข้ามาเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะส่วนพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้เตรียมพร้อมกันแล้วเรียบร้อยสำหรับการที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการประชาชนข่าวนะคะกันแบบตรงไปตรงมาแล้วค่ะ029349134เราคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นวันแห่งความรักเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวความอึดอัดคับแค้นใจเรื่องของวันเลือกตั้งประกาศส.ส.ไม่ได้สักทีหรืออะไรพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเราจะพูดคุยกันสดๆตอบกันสดๆในรายการประชาชนข่าวนะคะ029349134ค่ะนะคะก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าคงจะมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็มีความคาดการณ์ไว้ว่าหากการเลือกตั้งทดแทนวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ทดแทนวันเลือกตั้งทั่วไปจะยืดไปถึงเดือนเมษายนและกว่ากกต.จะรับรองและถ้าเกิดสมมติว่าเมษายนเนี่ยยังเลือกตั้งไม่เสร็จสิ้นอีกส.ส.จะมีเมื่อไหร่และประเทศจะเดินหน้าไปอย่างไรสิ่งที่ค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวหรืออะไรอย่างอื่นนั้นจะดำเนินการอย่างไรนี่เป็นปัญหาที่จะต้องตามมาที่ที่ถามว่ามาดูความจำเป็นระหว่างสกสขแล้วก็สสเนี่ยสสสำคัญกว่าไหมแล้วสวเนี่ยกำหนดมาทีหลังเนี่ยสสยังไม่ได้แล้วสวเลือกตั้งจะมาก่อนได้ยังไงกกต.ทำอะไรอยู่นะคะตอนนี้มีประชาชนอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดอะไรคะชื่อพี่ชัยแท่งโง่ครับจากชลบุรีครับค่ะมีชบังครับค่ะจะพูดคุยกับรายการเรื่องอะไรคะพูดเรื่องม็อบสุดคุณสุเทพนะครับเมื่อไหร่จะจบสักทีครับโอ้โหตอบยากมากเลยค่ะเป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดเลยทำไมไม่จับกาดแต่ก่อนเลยขั้นแรกอะ่ะแล้วจับสุเทพตามตูดนะครับทำไมไม่จับใช่ไหมคะครับเขาหาโอกาสจะจับอยู่นี่แหละค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแต่เวลาไปไหนสุเทพไปประมาณแบบว่าไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะก็เลยต้องหาจังหวะแต่ที่แน่ๆถ้ามีจังหวะก่อนขั้นแรกอ่ะเดี๋ยวการมันก็หมดเองเนี่ยค่ะก็อยากให้ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับค่ะยังไงใส่เกียร์หน่อยมันว่างเหลือเกินอ่ะค่ะบ้านเมืองเราเสียหายไปเยอะแล้วเวลามันไม่รอนะเวลามันไปเรื่อยๆค่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ายุคก่อนเลยยุคก่อนเลยแล้วตัวเฉลิมจับเร็วๆหน่อยครับเกียร์ว่างมากเกียร์ว่างมากเกินไปแล้วเวลาเขาทำกับเราเขายิงตูม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 เขาไม่เห็นแคร์เราเลยค่ะเราให้ตำรวจพกอาวุธได้แล้วครับควรให้ตำรวจพกอาวุธได้แล้วเนาะพกกระบองเข้าไปสู้กับปืนมันไม่บาลานซ์กันน่ะค่ะค่ะผมเป็นตำรวจผมก็ไม่เอาหรอกค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเอานโยบายนี้ผ่านทางการตำรวจน่าจะมีความคิดดีกว่านะจะเหมาะจะใช้ตอนไหนอาวุธค่ะแต่พวกกาดน่ะเห็นดูข่าวแล้วลุมตีกักอะไรด่านทำตัวโอ้โหมากมากไป มันไม่ใช่กาดนะกาดคือผู้คุ้มกันนะไม่ใช่คนมาตรวจตั้งด่านตั้งอะไรจับคนโน้นไปตีคนนี้ไปทุบมันไม่ใช่แล้วค่ะอันนั้นมันอันตรพานครับค่ะขอบคุณสำหรับความเห็นนะคะ
ครับค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสิ่งที่พี่น้องกังวลกันเห็นไหมคะบอกแล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้คือหลายๆคนที่เห็นการชุมนุมก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะจบล่ะคือดิฉันคิดว่าการตั้งชื่อเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะคะเปลี่ยนเรื่องทุกวันเนี่ยค่ะวันนี้เขาเปลี่ยนเรื่องเป็นบันบอกรักประเทศไทยคิดว่าขำมากเลยว่าบอกรักประเทศไทยแบบไหนถ้าอยากบอกรักประเทศไทยที่ดีสุดก็คือยุติการชุมนุมค่ะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่จะมาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนเองที่บอกแล้วค่ะว่าสถานการณ์วันนี้ที่โยงใยมาถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่หลักสี่เช่นกันที่มีการประกาศที่มีการจะออกหมายจับเลยนะคะออกหมายจับคนที่ถือถุงป๊อปคอร์นค่ะซึ่งพี่น้องเองก็คงจะติดตามว่าส่วนของมือปืนป๊อปคอร์นที่กำลังปรากฏอยู่นะคะก็ตอนแรกไปขอหมายที่ศาลแล้วศาลไม่สามารถออกหมายจับให้ได้แต่ล่าสุดค่ะทางด้านของ DSI หรือว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็คงจะมีการไปยื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งก็พบโฉมหน้าของมือปืนป๊อปคอร์นนั่นก็คือนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์นะคะซึ่งเกิดวันที่4กรกฎาคม2532นะคะเป็นคนนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะคงจะมีการยื่นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สายเข้ามาอีกสายนึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรอยู่จังหวัดอะไรคะครับผมชื่อสมบูรณ์ศิลาค่ะจากจังหวัดศรีสะเกษครับค่ะจะขอพูดเรื่องอะไรคะผมพูดเรื่องที่ม็อบกปศที่มันทำอะไรไปเรื่อยๆไม่ถูกทางนะค่ะผมอยากให้เจ้าหน้าที่นี่กำชับให้หนักเข้ากว่านี้อีกครับค่ะเพราะว่ามันทำอะไรให้ทำให้ประเทศชาตินี่เราหยุดไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ไหวนะครับค่ะผมคิดว่ามีอะไรทำก็ทำเลยเพราะว่าค่ามันที่ไม่ผิดกฎหมายนะถ้าถูกต้องตามกฎหมายอ่ะผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางด็อกเตอร์เสลิมนี่จัดการให้เร็วที่สุดเลยนะครับค่ะอยู่ศรีสะเกษมองสถานการณ์การเมืองในกรุงเทพยังไงบ้างคะมันไปไหนมาไหนก็ยากนะลูกที่ทำงานอยู่กรุงเทพขับรถรับจ้างมันก็ไปไหนไม่ได้รายได้ก็ไม่ค่อยจะพอกินพอใช้ค่ะผมคิดว่าถ้าหยุดม็อบนี้ได้เร็วมันก็จะดีขึ้นนะครับผมรับรองว่ารัฐบาลต้องได้อยู่แน่นอนถ้าเอาม็อบกปปส.ออกไปผมคิดว่าคงจะดีขึ้นมากครับมากเยอะเลยแหละค่ะอยู่ที่ศรีสะเกษก็ไม่มีใครชอบเลยสักคนนะครับดูผมดูดูที่สถานีที่จัดตัวนี้ทุกคนในหมู่บ้านพุ่งตำบลจานนี้ก็ดูกันทุกคนนะครับโอ้ขอบพระคุณมากค่ะครับครับครับแค่นี้นะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับก็ดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องชาวบ้านที่ศรีสะเกษแล้วก็พี่น้องอีกหลายจังหวัดบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมาเจอเราพูดเจ้าเจรจากันเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนเพื่อนที่ตื่นมาแต่เช้าขาดไม่ได้เลยก็ที่บอกเลยค่ะว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยฟังปุ๊บประชาธิปไตยเราก็เบ่งบานแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยลองเปิดมาดูนะคะเปิดมาดูขอเตือนไว้ก่อนนะดูแล้วติดทันทีเพราะดูแล้วติดเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไม่ได้มาบอกให้พี่น้องเกิดความเกลียดชังกันเราต้องดูแล้วก็เปิดใจให้กว้างแล้วลองคิดดูว่าเขาพูดอย่างนี้เราต้องคิดยังไงเราคิดไปคิดมาเนี่ยเราคิดถูกไหมหรือว่าเขาคิดถูกไหมนั่นแหละค่ะเป็นการเปิดโลกให้กว้างแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงกันเสียบ้างนะคะทำให้บ้านเมืองเราวันนี้แหละค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะคนศรีสะเกษเดือดร้อนไหมล่ะปิดกรุงเทพเนี่ยคุณใครใช่ว่าคุณจะเดือดร้อนเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะคนทำมาหากินในศรีสะเกษที่เดินทางมาอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉพาะรถรับจ้างอย่าว่าแต่รถรับจ้างเลยค่ะตัวปอเองเนี่ยขับรถไปจะเข้าไปในเมืองเนี่ยนะคะเข้าไปตรงนี้ก็เจอม็อบแล้วพอมีส่วนที่บอกว่ามีการถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเราก็ไม่กล้าเข้าเกิดหลงพลัดจับพลัดจับผูเข้าไปเจอด่านเหมือนที่มีการโพสต์ข้อความมีผู้ปกครองหลายคนละค่ะที่โพสต์ข้อความมาบอกว่าลูกเข้าไปแล้วโดนทุบรถโดนทำร้ายโดนลากลงมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นคนมาเล่าให้เราฟังเราจึงรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆนะคะก็เลยต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้จะทำอะไรอย่าลืมว่าเราคือคนไทยด้วยกันไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะ
เปลี่ยนผ่านไปอย่างไรนะคะตอนนี้เข้ามาอีกสายนึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรแล้วก็มาจากจังหวัดอะไรคะอ๋อเจ๊ทัศนัยครับอะไรนะคะชื่อทัศนัยครับค่ะจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดกระบี่นะสุรินทร์นะคะค่ะครับผมจะพูดเรื่องอะไรคะวันนี้ค่ะผมอยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปแล้วก็ทางภาคใต้ครับค่ะผมคิดว่าตอนนี้นะการเลือกตั้งเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นี่ผมว่ามันยากนะฮะเพราะว่ามันการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงลำบากค่ะเพราะว่าคนแถวใต้เนี่ยถามว่ามีใครที่ว่าต่อต้านการค้านอะไรไหมมันก็มีเยอะครับแต่การแสดงออกมันต่างกันนะอย่างฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็แค่เก็บความรู้สึกเอาไว้ค่ะแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยมันเขามักจะใช้ความรุนแรงก็เห็นกันอยู่นะในภาพข่าวอะไรต่างๆนี่ค่ะคืออย่างพวกเรานี่ที่รักประชาธิปไตยเนี่ยเราก็อยากจะให้มันเป็นไปตามกันลองกองทำของประชาธิปไตยใช่ไหมครับค่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่คือเขาแสดงถึงความมีอำนาจบาดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะอย่างข้าราชกงข้าราชการอะไรพวกนี้นะคือผมดูแล้วนี่นะหลายหลายคนคือพูดง่ายว่าถ้าเรามองข้าราชการนี่คือเราคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราเคยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อ่ะครับค่ะจิตใต้สำนึกไม่มีเลยอย่างวันที่ก็ปิดใหญ่วันนั้นนะที่ปิดศูนย์ราชการหมดทั่วภาคใต้เนี่ยผมนี่ด้วยความหมั่นไส้ผมก็เดินออกไปหาค่ะเดินเข้าไปถามอาจารย์คนนึงต้องเป็นครูประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งอ่ะผมไม่บอกว่าที่ไหนค่ะผมก็เข้าไปถามเขาผมถามว่ามีความสุขกันมากเหรอเนี่ยที่ทำอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกมาปิดโรงเรียนมาแค่ผมว่าไม่เกิน30คนค่ะผมก็นั่งดูอยู่แป๊บเดียวต้องนักเรียนประมาณ 3-4 พันคนได้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมแล้วพวกครูข้าราชการก็ออกมาโอ้ต่อนกหวีดดีใจกันจังค่ะผมก็นั่งทนนั่งดูอยู่ว่าเอ๊ะพวกนี้มันอะไรของเขาเนี่ยเขาก็เอาป้ายมาติดที่หน้าโรงเรียนแล้วก็มาเอ็กชั่นถ่ายรูปกันโอ้โหเหมือนกับว่าคือมันผมดูแล้วมันไม่ใช่ผมทนไม่ได้ผมก็เดินเข้าไปหาอาจารย์คนหนึ่งน่าจะเป็นรองผอ.ค่ะผมก็ถามเขาว่ามีความสุขกันมากใช่ไหมครับ ที่ทำกันแบบนี้เขาก็มองหน้าผมก็บอกว่าทำแบบไหนอ่ะผมบอกว่าเขานี่ไงที่ทำกันอยู่เนี่ยผมบอกนี่โรงเรียนนะเขาก็บอกว่าได้ทำไมอ่ะผมบอกว่าอย่าแสดงออกไอ้มากได้ไหมคนที่ชอบก็เยอะแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็ดูแล้วมันขวางหูขวางตาผมก็พูดอย่างนี้ค่ะแล้วแกบอกว่าแล้วจะทำไมอ่ะเป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียนผมบอกเปล่าผมไม่ได้เป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียนแต่ผมเป็นประชาชนค่ะผมบอกว่าเราเป็นข้าราชการนี่เกรงใจคนที่เขาเสียภาษีกันบ้างดิผมคนนึงก็เสียภาษีให้ผมถามว่าทำกันอย่างนี้เนี่ยแล้วใครเดือดร้อนน่ะค่ะลูกหลานของเราทั้งนั้นเขาก็บอกก็ไม่เป็นไรนี่เขาบอกเขามีวิธีการที่จะแล้วผมบอกนี่เขาจะสอบอะไรกันแล้วเด็กไม่ได้เรียนทำไงเขาบอกเขามีวิธีการที่จะทำผมบอกเลยผมบอกเรื่องความรับผิดชอบมีกันบ้างไหมเขาบอกมีเยอะด้วยแล้วผมบอกจิตใต้สำนึกมีไหมจิตใต้สำนึกของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติก็ตอบผมแล้วก็ปาก็แดงกล่ำก็ปากก็มีก็สั่นคิดผมว่านี่แหละนะคือความที่ว่าโอ้โหแล้วผมบอกว่าการเลือกตั้งในภาคใต้นะครับเกิดขึ้นยากจริงๆค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้พรรคอื่นเข้ามามีอำนาจในที่นี่หรอกและอีกอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้นะผมยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านนี้เมืองนี้เขาบอกว่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่มีการเลือกตั้งในภาคใต้เขาคัดค้านเขาประท้วงเขาทำทุกวิธีทางขัดขวางกันทุกอย่างค่ะแต่ตอนนี้นายกอบจ.จังหวัดนครศรีธรรมราชหาเสียงกันอยู่ทุกวัน ถามว่านายกอบจ.มาจากไหนเขามาจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองคนตอนนี้ทะเลาะกันเองนะครับค่ะมีการไปเที่ยวทำลายป้ายหาเสียงของอีกคนอีกคนนึงก็นำตระกูลน้องชายของเทพไทยเสนพงศ์ค่ะอีกคนนึงก็นำตระกูลของถาวรบุญเกียรตินายกเก่า
มาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีโกงอบจกัน400 500ล้านอะไรไม่รู้ขึ้นป้ายกันอยู่มันทะเลาะกันเองแล้วผมถามว่าแล้วเวลาจะเลือกตั้งส.ส. ขัดขวางกระทบอย่างทำทุกอย่างแล้วตอนนี้หาเสียงไงให้ลืมในเมื่อพวกคุณไม่ชอบการเลือกตั้งแล้วพวกคุณหาเสียงทำไมค่ะก็ยกเลิกกันมันไปให้หมดดิเออผมเองผมก็หลายๆคนที่มีความรู้สึกผมเองตอนนี้นะผมอยู่แต่บ้านนี่นะผมก็ไม่กล้าที่จะไปคุยอะไรกับใครที่ไหนได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ค่ะและฝากบอกถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมด้วยครับค่ะถ้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ฟังอยู่เนี่ยผมคิดว่านะทุกคนมีความรู้สึกผมว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมนี่ไม่ทำอะไรก็อย่าไปพูดดีกว่าพูดแล้วคนอื่นก็มีความหวังสี่วันนะวันที่นอนวันที่นี้และพูดแล้วให้สุเทพขึ้นไปเยอะเย้ยอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยถ้าไม่พูดอะไรซะยังดีกว่าอีกนะครับผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสเป็นที่เราสามารถพูดคุยกันได้นะคะโดยประชาชนเองก็มีความรู้สึกผ่านทางประชาชนเองปอยเองก็มีความเข้าใจในการทำงานของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะคะจริงๆแล้วการทำงานตรงนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรกับการที่ทำแล้วจะต้องทำในสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งจะต้องรักษาความสงบพอสมควรว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยจับกุมคนร้ายได้แต่วิธีการในการที่เตรียมรับกับการจับกุมนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจับกุมดังนั้นก็เข้าใจพี่น้องประชาชนค่ะที่ต้องการให้ดำเนินคดีกับพวกกบฏแล้วก็เข้าใจทางด้านของการทำงานของทางสรสเป็นอย่างดีขออีกสายเดียวสายสุดท้ายค่ะนะคะสำหรับพี่น้องประชาชน9349134สั้นๆนะคะสำหรับเวลาท้ายที่สุดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เราจะส่งผ่านข้อมูลที่พี่น้องประชาชนส่งผ่านข้อมูลความเห็นมาผ่านทางรายการประชาชนข่าวไปยังผู้ที่มีความหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบในเวลานี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ค่ะที่อาจเห็นไหมคะบรรดาครูที่กำลังทำการตั้งแต่อาสาสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดอะไรครับอ๋อผมชื่อชุดพอครับค่ะจากภาคกลางนะครับค่ะครับก็วันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันที่วันดีก็จะส่งความสุขให้กับคุณปอยนะครับประชาชนทุกท่านนะที่เป็นอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะฮะนะครับค่ะทีนี้ผมจะพูดรวบรัดเลยนะครับจะบอกว่าเพราะว่าโทรศัพท์เราน้อยคือจะบอกว่าเข้าประเด็นเลยคือว่าวาทกรรมเร็วของกลุ่มโจรกลุ่มคนที่เราทราบมันอยู่เนี่ยนะฮะทางรัฐต้องช่วยกันแก้นะให้ทันควันเพราะว่าไม่งั้นก็จะหลอมจิตใจของคนทั่วไปมันก็นะแล้วก็อย่างนึงขอพูดคำสุภาพหน่อยนะไม่ว่ากันนะเราเคยเห็นไอ้ซากหมาสุนัขที่มันตายข้างถนนเน่าๆมั้ยในความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือความสึกนี้ค่ะกลุ่มไม่ปกคอปสพวกคนที่คิดจะมาทำร้ายประชาชนเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกคุกปืนนะฆ่าประชาชนไม่ได้หมดทั้งประเทศหรอกอย่างนั้นยังมีคนรอดอยู่เพราะนั้นไอ้สิ่งที่เขาคิดไว้กลุ่มคนทั้งหลายเหล่านี้ที่คิดจากความชั่วเนี่ยนะมันจะไม่มีผลดีต่อเขาเลยธรรมะย่อมชนะธรรมจริงเพราะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเคยขึ้นป้ายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์กรทั้งหลายแหล่เนี่ยแบบตอนนี้ประชาชนพึ่งไม่ได้หรอกกฎหมายมันไม่มีเพราะนั้นประชาชนคือกฎหมายค่ะประชาชนคือกฎหมายที่แท้จริงขอให้มั่นใจนะครับว่ามันน่ะถ้าถอดเสื้อผ้าล้อมจอมันก็เหมือนกันหมดทุกคนเนี่ยค่ะเพราะนั้นถามว่ากลัวตายไม่กลัวแล้วแต่ผมเชื่อว่าเจ้าที่ศาลก็ยังมีคนดีอยู่เยอะนะแต่โดนบีบได้พวกนี้ไปแอบอ้างนะส่งจดหมายเปิดผนึกไปอ้างในรู้ในวางอ้างคนนั้นคนนี้เขากลัวไงแต่ถามมันจริงๆนะผมเชื่อว่าถ้าเราสืบลึกๆแล้วมันใช่หรอกเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเขาเถอะอย่าไปรอเขาตั้งไทยยิ่งตั้งเวลาไปแล้วค่ะนะก็ออกมาเถอะเพราะมันกำลังเป็นไงก็เป็นกันไม่ต้องกลัวผมบอกไม่ต้องกลัวผมก็พร้อมเลยว่ามันจะตายตอนนี้มันคดีไม่งั้นเนี่ยมันก็ทำไม่รู้มันไปทำจะตายจะอยู่นะค่ะนะผมก็เชื่อนะผมสวดมนต์พระพุทธเจ้าขอให้คนทั้งหลายหมู่คนทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับเปรียบเหมือนไอ้สร้างมาหน้าเหมือนเหม็นที่หน้าขยะขยงเนี่ยค่ะขอให้มันวิบัติกันทุกคนทุกผู้ทุกนามอ่ะให้ทุกกลุ่มเลยนะขึ้นชื่อป้ายไอ้องค์กรเนี่ยคนเกี่ยวข้องเนี่ยขึ้นทุกตำบลทุกพื้นที่เลยและเตรียมชำระสาสางกันไปเลยค่ะอย่างนั้นมันก็อยู่นี่แหละครับน้องปอยนะผมมีอะไรที่มันเป็นความเยอะแต่พูดในทางนี้ไม่ได้ถ้าอยากรู้เบอร์ผมมีแล้วผมจะบอกซึ่งคนอื่นไม่รู้ได้เยอะเลยผมว่าทั้งประเทศเนี่ยยังไม่มีใครรู้ที่ผมรู้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเบอร์ผมมีนะโทรมาได้นี่ผมมองก็ผมจะบอกว่าด้วยความรักนะก็เรื่องพูดแล้วขนลุกนะตัวสั่นนะค่ะ
จะบอกว่าเราเป็นคนไทยทั้งทุกคนที่อยู่ในถิ่นไทยแต่ไม่ใช่มาฆ่ามาหั่นหั่นกันให้มันบันไลตายซากกันหมดมันไม่ใช่ไม่ใช่พวกมันเนี่ยมาเนี่ยกลุ่มยาขายยาเสพติดพวกโจรทางใต้พวกมันนี่มันจะฟอกเงินไปซื้อที่ซื้ออะไรไปซื้อพิษดีก็ใช่หมดแหละค่ะมันเอาคนโจรชั่วทั้งหลายนี่ขึ้นมาอยู่หมดที่มาเป็นไปกาดตอสอเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เหิมเกินมาได้ใจไงค่ะมันต้องจัดการไม่ต้องกลัวนะค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขน้องปอยนะค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านครับผมค่ะนี่ก็คือสายสุดท้ายที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่คำนึงถึงชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะคะอย่าให้เรากลายเป็นซากที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้นะแสดงความสลดหดหู่ใจละกันแต่อยากให้เป็นวันแห่งความรักของพี่น้องทุกคนที่จะหลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นความรักให้กับพี่น้องประชาธิปไตยทุกคนเลยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราว